สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนในห้องส่งสวัสดีค่ะนักเรียนในห้องส่งสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์นะคะกับหัวข้อนะคะที่ครูคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับพวกเรานะคะ3อารมณ์ต้องห้ามเลยนะสำหรับคนทำธุรกิจคนทำมาค้าขายนะคะเพราะว่าลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาเยอะมากเลยก็เอาเรื่องนี้เลยละกันนะคะมานำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูสวัสดีค่ะพวกเรามาเลยค่ะคุณอรวรรณนะคะคุณพัชชีนะคะคุณออนสิริค่ะคุณตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาเลยนะคะคุณจอมคีนมาแล้วนะคะคุณธนรีคุณรำไพพันธ์คุณเกวรินนะคะคุณอรุณีค่ะมาเลยนะคะคุณสุภิดาค่ะคุณธนรีคุณอุไรวันค่ะสปป.ลาวสบายดีนะคะเออคุณกอบกุลบัณฑิตอุ๊ยนี่เราไม่เจอกันนานหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณเหินนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสราวณีค่ะนัดกันสวัสดีค่ะครูเอวาชนิดาภาสวัสดีค่ะบีบีสรยาค่ะลูกหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีสวัสดีค่ะคุณทิพยดารุ่งเรืองสวัสดีค่ะโจแอนมาแล้วนะคะบีบีสรยามาแล้วค่ะลูกยิ่งนะคะโค้ชยิ่งใหญ่มาแล้วค่ะไกด์นาเดียมาแล้วนะคะลูกไกด์สวัสดีจ้าเออไกด์กับไกด์นาเดียก็ครูบัวนะคะเดือนหน้าแม้ว่าจะขึ้นไปเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวเรานัดวันกันไปเจอกันไปถ่ายรูปไปอัดคลิปกันเนาะโอเคนะคะนุชชีสวัสดีจ้าเออวันก่อนสอนในคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีนะคะก็มองหาว่าเอ๊ะนุชชีไม่มาเรียนสดเหรอสงสัยติดภารกิจอะไรอย่างนี้นะคะคุณเบญญภาเรืองทองสวัสดีค่ะคุณรินลักกี้มานะคะคุณมงคลมาเลยค่ะมาเลยสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีสปป.ลาวนะคะมาโอเคขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งยังร้องไม่จบนะคะเรามาหาโทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องแชร์กันก่อนนะคุณนวลรัตน์นะคะแม่ปุ้มร้อยล้านมาแล้วบอกว่าคุณรุ้งสวยมากขอบคุณค่ะเสียงชัดเจนเนาะวันนี้ใช้ไมค์ตัวนี้นะคะเสียงชัดภาพชัดอยู่แล้วนะบัวเดี๋ยวอาจจะต้องให้บัวเตรียมเรื่องช่างภาพสตูดิโออะไรอย่างงี้ด้วยนะลูกนะเออคุณโยทินนะคะบอกชุดผ้าไทยแม่สวยมากครับขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยนะคะเพิ่งสั่งซื้อมาจากออนไลน์นี่แหละสั่งซื้อออนไลน์ใน Facebook นี่แหละร้านมันเด้งขึ้นมาแล้วก็อุ๊ยสวยดี CF เลยนะคะโค้ชปุ้ยมาแล้วค่ะคุณกิติยาพรมีแก้วค่ะคุณอรุณีบอกชุดสวยมากค่ะครูขอบคุณค่ะ F มาเลยนะคะมันเด้งขึ้นมานะคะคือเขายิงแอดมาปุ๊บเด้งขึ้นมานะคะสวยเอาเลยอย่างนี้นะคะโค้ชแจงมาแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกเบนเทนชวินการมาอย่างรวดเร็วมากเภสัชกรเบนเทนนะคะคุณพแนงไก่แกงส้มชะอมทอดสวัสดีค่ะชื่อน่ารักมากชื่อ Facebook น่ารักมากสารพรพรพิไลมาแล้วพวกเราแชร์นะ 1,000 แชร์แล้ววันนี้ครูรุ้งสอนเลยวันนี้หัวข้อดีมากนะคะลูกบัวเดี๋ยวเรานัดวันกันก่อนน่าจะเป็นไอซ์เราซูเปอร์ VIP 12กันยาเราจะไปกลางอาทิตย์ไหมอย่างเช่นพุธพฤหัสอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไปหลังจากวันที่12แล้วเป็นจันทร์อังคารถัดไปจากที่สอนซูเปอร์ VIP เอาไงดีจะได้บอกบัวกับนาเดียดีไหมสวัสดีค่ะทุกคนอุ้มกัญญาพรมาแล้วสวัสดีลูกอุ้มค่ะมาค่ะลูกต้ามณีนุชมาแล้วกี่แชร์แล้วลูกช่วยดูกันนิดนึงคุณหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณกัลยาบอกสวัสดีค่ะครูรุ่งคนสวยสวัสดีคุณกัลยาเช่นกันนะคะลูกแอนสิสรินมาแล้วลูกเมย์มาริสางามอย่างไทยนะคะจ้ะงามอย่างไทยเอามาขอบคุณลูกต้ามากเลยนะคะคุณแมมขอบคุณค่ะนะคะ CF ชุดไว้ใส่ให้แฟนให้แฟนใส่โอ้ยได้เลยจ้ะเนี่ยคนนี้เขารักแฟนมากนะจ๊ะเออแม่ว่าลูกขาวใส่ก็น่าจะสวยนะปุ้ยใช่ไหมสวัสดีทุกคนค่ะมาโอเคเริ่มเลยดีไหมพวกเราแชร์ไปกี่แชร์แล้วช่วยแม่ดูด้วยนะคะ
โอ้ครูลุงยังไม่ได้แชร์นี่เองเดี๋ยวครูลุงขอแชร์ด้วยแป๊บหนึ่ง3อารมณ์ต้องห้ามสำหรับคนทำมาค้าขายและทำธุรกิจนะคะ3อารมณ์ต้องห้ามนี้ห้ามเกิดขึ้นในขณะที่คุณตัดสินใจทำธุรกิจในขณะที่คุณกำลังรันบิสเนสของคุณในขณะที่คุณกำลังต่อยอดธุรกิจในขณะที่คุณกำลังจะขยายธุรกิจหรือในขณะที่ตัวคุณเองกำลังขายของขายสินค้าอะไรอยู่ก็ตามนะคะ3อารมณ์ต้องห้ามนี้นะคะห้ามผลิตอารมณ์แบบนี้และถ้าเกิดว่ามันเผลอผลิตอารมณ์แบบนี้มาต้องตัดสวิตช์อารมณ์แบบนี้ให้ทันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันดูดเงินในบัญชีคุณออกไปไม่อย่างนั้นลูกค้าจะเลี้ยวเข้าหาร้านคุณแล้วเดี๋ยวลูกค้าถอยหลังกลับไปหรือเลี้ยววกรีเทิร์นกลับไปเลยนะคะ3อารมณ์ต้องห้ามที่เป็นบ่อนทำลายความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับคนทำธุรกิจค่ะโอเคไหมคะขอบคุณคุณกรรักษ์นะคะ3อารมณ์ต้องห้ามที่เป็นบ่อนทำลายธุรกิจนะคะวันนี้อาจารย์ยีสวัสดีค่ะนะคะวานิดานะคะบีบีบอกแพงแน่นอนไลฟ์นี้นะคะโจแอนมาลูกโอเคเดี๋ยวช่วยแชร์ด้วยจะได้ถึง 1,000 แชร์เร็วๆแล้วครูรุ้งจะเริ่มสอนเลยเก่งมากค่ะ500แชร์แล้วมานำสู่ความมั่งคั่งโอเคค่ะเราแชร์ 1,000 แชร์นะตามกติกาแล้วเดี๋ยวครูรุ้งเริ่มสอนเลยคุณหนูเจนนี่พี่หนิงเพิ่งมานะคะพี่หนิงมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนิงค่ะมาไกด์นาเดียบอกโอเคค่ะนะคะแม่มาไทยๆนะคะให้แม่มาแบบไทยๆเลยนะคะครูอิสรีนะคะมาถึงก็รัวดาวมา100ดวงครูอิสรีขอบคุณอาจารย์หยีค่ะมาพวกเราช่วยแม่แชร์ก่อนช่วยกันแชร์ก่อนเราจะได้เริ่มเลย3อารมณ์ต้องห้ามที่เป็นบ่อนทำลายธุรกิจนะคะแชร์ก่อนครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งไลฟ์ปลดล็อกนะคะช่วยแชร์แล้วพิมพ์ไปด้วยเลยนะไลฟ์ปลดล็อกนะคะโอเค3อารมณ์ต้องห้ามนี้นะคนทำธุรกิจทำมาค้าขายอย่าได้มีมันเลยนะคะน่ากลัวมากนะคะครูรุ้งแชร์แป๊บหนึ่งนะคะพวกเราลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมัมยุนะคะแม่ยุมาแล้วนะคะไกด์นาเดียแท็กเรียกนะคะเพื่อนๆแล้วนะคะพี่เรียนบอกแชร์แล้วค่ะครูรุ้งโอเคมานะคะมาเลยมายืนดึงชุดแป๊บหนึ่งไมค์มันค้ำโอเคไมค์มันค้ำนิดนึงจึกโอเคน่าจะได้แล้วล่ะไมค์คำเสื้อนะคะไม่รู้จะดึงตรงไหนดึงปกหรือดึงเอวดีนะคะไมค์มันค้ำเข้าไปอย่างนี้มานะคะพี่ไอ้เอาพี่ออกห่างจออีกนิดนึงได้ไหมลูกได้ไหมคะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคได้รับก็ยิ่งขอบคุณขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับเพราะอยากได้รับให้รีบขอบคุณมาครูแชร์แป๊บนึงนะคะครูแชร์แป๊บเดียวนะคะครูขอแชร์แป๊บเดียวนะพวกเราแชร์เข้าครอบครัวครูรุ้งก่อนมาค่ะโอเคครูแชร์แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเงยหน้ามาแล้วเราสอนกันเลยนะคะขอแชร์เข้าคอร์สพลังรักสร้าง7หลักจากออนไลน์ค่ะนะคะขอแชร์เข้าคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะโอเคแชร์แป๊บนึงนะครูขอแชร์เข้ากลุ่มด้วยช่วยพวกเราแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์แล้วก็เริ่มเลยนะคะโอเคครูรุ้งแชร์ละโอเคครูขอแชร์เข้าไปอีกกลุ่มนึงนะคะอีก1กลุ่มโอเคครูรุ้งน่าจะทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวครูสอนไปอีกสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวครูค่อยแชร์อีกรอบนึงสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าครูหนึ่งสุรภาบอกหนูเพิ่งไลฟ์เสร็จมาปุ๊บแชร์รวด
นะคะคุณหนึ่งสุรภาน่ารักมากนะคะคุณวันวิสามาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขยับมาอีกสักนิดนึงดีกว่าหนูไอซ์โมบายสวัสดีลูกแอลลี่สวัสดีค่ะมาดามแอลลี่โอเคลูกตาบอก816แชร์นะคะควรจะ 1,000 แชร์เร็วๆได้แล้วนะคะขวัญตาสวัสดีจ้ะพี่จงถนอมคุณจงถนอมนะคะจงถนอมคนสวยนะคะคุณอีทดวงฤดีมาแล้วพอลล่าเฮ้อสวัสดีจ้าโอเคอ่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าคุณทำมาค้าขายขายของออนไลน์ขายของออฟไลน์หรือว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะที่คุณทำอยู่คุณรุ้งบอกเลยวันนี้มาเช็ค3อุณหภูมิในชีวิตคุณนะ3อารมณ์นี้ซึ่งเป็นมาตรวัดอุณหภูมิความรวยในชีวิตคุณค่ะ3อารมณ์ต้องห้ามสำหรับคนทำธุรกิจทำมาค้าขายค่ะมาเร็ว3มาตรวัดอุณหภูมิความรวยนะคะสามารถวัดอุณหภูมิความรวยในธุรกิจของคุณมาเลยพร้อมยังเอายังพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมไหมนะคะโอเควันนี้ดูแบบงามอย่างไทยมากๆเลยจริงๆด้วยนะคะดูเป็นงามอย่างไทยมากเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมเช็คลิสต์พร้อมเช็คชื่อไหมคุณพลสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งชื่อเฟซบุ๊กน่ารักมากกำลังต้องการครูรุ้งพอดีเลยค่ะครูรุ้งมาทันเวลาโอ้โหดีใจครูรุ้งมาทันเวลาเสมอนะคะนะ Princess Sofa ขอบคุณคุณพงศักดิ์คุณนงรักและคุณนิต้าค่ะที่รั่วดาวมาโอ้น่ารักมากเลยเข้ามากันเลยนะคะแชร์เลยแชร์เลยคุณพิมพามาแล้วคุณวิชุดามาแล้วคุณซูซี่สุภาพรค่ะนะคะคุณหนูอุลักกี้เกิร์ลคุณบุษบามาค่ะมาค่ะโอเคอ่ะคุณเมทินีก็มาแล้วนะคะโค้ชปุ้ยแสงดาวบอกเอาครับพร้อมค่ะคุณรุ้งเริ่มเลยนะคะอารมณ์ที่1ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทำธุรกิจอยู่ให้เช็คอุณหภูมิอารมณ์ตัวเองนะอุณหภูมิอารมณ์ตัวเองช่องปกตินะคะก็เหมือนกับอารมณ์ปกติของคนเราเนี่ยอุณหภูมิห้องเนี่ยก็คืออยู่ที่25องศาสมมุติว่าเราอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วเรากดเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยพอกดที่25องศาอุณหภูมิเนี้ยจะเป็นอุณหภูมิที่เรากำลังสบายๆตัวห่มผ้าบางๆได้ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่แบบอุ่นเกินไปโอเคไหมเป็นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกติอุณหภูมิที่สบายๆแต่ถ้าสมมุตินะคะเราดันไปกดแอร์นะกดปุ่มที่27องศา28องศาขึ้นมาแปลว่าอะไรคะร้อนและเริ่มจะอยู่ไม่ค่อยได้แล้วนะคะเริ่มจะไม่ใช่ที่ที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วในธุรกิจของเราก็เหมือนกันเราต้องรักษาระดับอุณหภูมิในธุรกิจการค้าของเราให้ดีเราต้องมาเช็คตัวเองว่าในธุรกิจการค้าอันนั้นน่ะเราบอกเสมอนะเราคุยกันเสมอว่าเวลาคุณทำธุรกิจคุณค้าคุณขายไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเล็กหรือไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางธุรกิจใหญ่อะไรก็ตามนะคะตัวคุณคือมังกรกลางกระดานในการทำธุรกิจของคุณกระดานพลังงานคุณรุ้งพูดเสมอเนอะทุกอย่างในโลกใบนี้คือพลังงานพูดแบบนี้มา5ปีนะคะเข้าปีที่6แล้วในชีวิตเราทั้งหมดคือพลังงานนะคะคือเราอ่ะต้องรู้ว่าเราเป็นจุดเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางกระดานถ้าเราอ่ะทรงอารมณ์ทรงสภาวะอารมณ์หรือว่ามีอุณหภูมินะคะขึ้นลงลงขึ้นลงธุรกิจเรามันก็จะขึ้นลงเงินในกระเป๋าของเรามันก็จะขึ้นลงตามอุณหภูมิของอารมณ์ใจของเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ามีอุณหภูมิอารมณ์ไหนที่เราจะต้องระวังและเป็นอุณหภูมิของอารมณ์ต้องห้ามเลยในชีวิตของเราถ้าเราอยากประสบความสำเร็จถ้าเราอยากมั่นคั่งมั่นคงถ้าเราอยากดึงดูดลูกค้าถ้าเราอยากดึงดูดตัวแทนถ้าเราอยากดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าดึงดูดเงินเข้าธุรกิจของเราเริ่มอารมณ์แรกเลยนะคะเวลาที่คุณทำธุรกิจนะคะคุณต้องไม่ผลิตอารมณ์ความรู้สึกกลัวนะคะนี่คืออารมณ์ต้องห้ามอารมณ์ที่หนึ่งเลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกกลัวนะคะหลายคนขายของออนไลน์หรือหลายคนกำลังก่อร่างสร้างธุรกิจนะคะดูเหมือนจะไปได้ดีคนก็ชื่นชมเราด้วยนะว่าเราเก่งนะเราออกมาหน้ากล้องนะคะหรือแม้แต่แบบโอ้โหร้านเธอสวยจังธุรกิจเธอดีจังสินค้าของเธอดีจังต้องขายดีแน่เลยไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรกับเราก็ตามแต่เรารู้สึกกลัวลึกๆเรารู้สึกกลัวว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรอต่อให้เขาชื่นชมขนาดไหนเราเก็บอาการเราไม่ยิ้มไม่หือไม่อือไม่ตอบรับอะไรแต่ในใจเราที่มันผลิตความรู้สึกกลัวลึกๆหุยยิ่งแกบอกว่าธุรกิจฉันดูสวยดีดูไปได้ดียิ่งแกชื่นชมฉันมากเท่าไหร่ว่าฉันเก่งอยู่หน้ากล้องฉันทรงพลังลึกๆในใจฉันยิ่งกลับมีความรู้สึกกลัวหลายคนที่ทำธุรกิจมีความรู้สึกกลัวหลายคนที่ทำมาค้าขายลึกๆในใจมีความรู้สึกกลัว
หลายคนนะคะที่ขายไม่ดีเนี่ยครูบอกเลยมันอยู่ที่อารมณ์ลึกๆในใจที่คนอื่นไม่รู้ลูกค้าไม่รู้แต่ตัวเราอะรู้ว่าลึกๆในใจอะมันมีอารมณ์เนี้ยมันสะบัดอารมณ์เนี้ยไม่ออกจากใจเสียทีมันสะบัดไม่ออกอ่ะลึกๆมันกลัวกลัวจะเจ๊งกลัวขายไม่ได้กลัวนำเสนอสินค้าแล้วคนไม่เอากลัวคนปฏิเสธกลัวของค้างสต็อกกลัวขายไม่หมดกลัวคนเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาผ่านๆที่ร้านมาลองมาอะไรโอ๊ยกลัวแบบว่าจะซื้อจริงไม่ซื้อจริงวะโอ๊ยกลัวคือกลัวไปหมดทุกอย่างทุกประการกลัวขาดทุนนะฮะกลัวแบบมีคู่แข่งกลัวหมดทุกอย่างเลยอารมณ์ในการทำมาค้าขายอารมณ์ในการทำธุรกิจเราต้องไม่กลัวลึกๆต้องไม่กลัวคำว่าลึกๆกดแรงดึงดูดทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ลึกๆข้างในคือลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยหลายคนเรียนวิชาเครื่องมือกดแรงดึงดูดเราก็พูดว่าฉันสุดยอดฉันเก่งฉันทำได้เราสุดยอดเราเก่งเราทำได้เราคือแม่ค้าขายดีเราคือแม่ค้ามือทองฉันคือเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพูดได้นะแต่ลึกๆในใจคือกลัวและอะไรระหว่างคำพูดที่คุณพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองกับไอ้ความรู้สึกลึกๆ กดแรงดูดทำงานตอบรับกับอะไรคุณรุ้งกล้าพูดเลยว่ากดแรงดูดทำงานตอบรับกับความรู้สึกลึกๆข้างในไม่ใช่ปากที่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าสิ่งที่ครูสอนเสมอเกี่ยวกับการเซลฟ์ทอล์กหรือการพูดสั่งจิตตัวเองคือในขณะที่พูดพูดต้องเชื่อตามที่ตัวเองพูดแต่เวลาเราเซลฟ์ทอล์กคือการพูดสั่งจิตเซลฟ์ทอล์กคือการพูดออกมาแบบเนี้ยนะหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเซลฟ์ทอล์กมีลูกศิษย์ครูมาบอกว่าแม่การเซลฟ์ทอล์กอ่ะเราอ่ะกลัวใช่ป่ะเราอ่ะไม่มั่นใจใช่ป่ะเราก็เลยใช้เซลฟ์ทอล์กมาเพื่อทำให้เราอ่ะฮึกเหิมเพื่อทำให้เรามีกำลังใจเพื่อทำให้เราไม่กลัวขึ้นมาใช่ป่ะอันนั้นก็อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงเซลฟ์ทอล์กมีไว้เพื่อพูดสั่งจักรวาลพูดสั่งเหตุการณ์พูดสั่งสถานการณ์พูดสั่งชีวิตว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ใช่พูดเพื่อให้เราอ่ะไม่กลัวอะไรเอาเซลฟ์ทอล์กมาเหมือนเป็นเครื่องมือทำให้เราใจชื้นทำให้เราไม่กลัวจริงๆจุดประสงค์ของเซลฟ์ทอล์กการพูดสั่งจิตคือขณะที่คุณพูดให้คุณเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่คุณพูดขณะที่คุณพูดให้คุณเชื่อตามนั้นขณะที่คุณพูดให้คุณเห็นภาพตัวเองในแบบที่คุณพูดว่าคุณเป็นคนคนนั้นที่คุณพูดโอ้โหแพงเลยค่ะอันนี้เก็ตไหมคะหลายคนเข้าใจผิดไงก็บอกครูรุ้งว่าเซลฟ์ทอล์กเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกดแรงดูดเวลาหนูกลัวหนูก็แบบพูดเซลฟ์ทอล์กขึ้นมาแล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นมาเฮ้ยเอาจริงๆเลยนะเซลฟ์ทอล์กเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้านายของคำพูดเอาแล้วนะคะคือพูดให้มันเคลียร์ตรงนี้ไปเลยเวลาที่คุณพูดสั่งจิตพูดสั่งจักรวาลพูดสั่งเหตุการณ์พูดสั่งชีวิตคุณล่วงหน้าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเป็นเจ้านายคำพูดตัวเองไม่ใช่ให้คำพูดอันนั้นน่ะมาเป็นสิ่งที่เป็นปลุกระดมใจของคุณถ้าปลุกระดมใจคุณก็แสดงว่าคุณไม่เชื่อไงคุณกำลังกลัวอยู่ไงเข้าใจตามที่ครูรุ้งพูดแบบคุณกำลังกลัวอยู่คุณกำลังไม่เชื่ออยู่self talk มันก็เลยใช้ได้แค่เพียงผลลัพธ์นิดหน่อยพอคุณกลัวอีกพอคุณสงสัยพอคุณไม่เชื่อคุณก็มานั่ง self talk อีกไม่ใช่ self talk เนี่ย 100% เต็มกำลังที่มันจะได้ผลลัพธ์คือคุณเป็นนายของคำพูดนะคะลูกต้าบอก 1,179 แชร์สุดยอดมากขณะพูดต้องเป็นคนนั้นที่คุณพูดเป็นเจ้านายคำพูดตัวเองขณะที่คุณพูดต้องเห็นภาพที่ตัวเองพูดถูกต้องนะคะแม่สอนในคอร์สเขียนโฮโลแกรมและเขียนเวฟเทคนิคท้ายที่สุดน่ะไม่ว่าเราจะเขียนออกมาเป็นบทอะไรก็ตามสุดท้ายคือเราต้องพูดใช่ไหมที่แม่สอนน่ะจำได้ไหมแล้วต้องพูดซ้ำๆสั่งซ้ำๆโหใครไม่เรียนคอร์สโฮโลแกรมนะโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคนะใครไม่เรียนนะพลาดมากนะไม่เคยทำคอร์สราคานี้มานานแล้วนะ 3,990 บาทนะถูกมากนะถ้าไม่เรียนนี่คือพลาดนะอ่ะคุณต้องพูดในฐานะที่คุณเป็นเจ
จ้านายคำพูดตัวเองจดเลยค่ะเซลฟ์ทอล์กหัวใจสำคัญคือฉันคือเจ้านายคำพูดตัวเองจดก่อนจดก่อนจดให้ครูก่อนพิมพ์ก่อนค่ะณขณะที่คุณเรียนคุณฟังคุณพิมพ์ไปด้วยมันเหมือนจิตใต้สำนึกคุณกดเซฟอะค่ะเหมือนคุณเห็นภาพเหมือนคุณเห็นข้อความอะไรใช่ถูกใจคุณจะนำสิ่งนี้ไปใช้กดเซฟนะเหมือนอย่างนั้นอะก็พิมพ์ไปเลยเหมือนกับคุณพิมพ์คำพูดนี้ออกมาในไลฟ์เนี่ยเหมือนกับกดเซฟประทับประทับไว้ในใจคุณเลยนะคะเอมมี่บอกว่าเก็ตค่ะนะคะโอเคยอดมากนะคะมากโฮโลแกรมผลลัพธ์พีคมากแม่สอนเลยป้ายสุดๆนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกใช่เลยนะคะปักหมุดไม่ได้อะค่ะพี่ไอทำไมอะคะทำไมคุณแม่ปักหมุดไม่ได้นะคะอ๋อโอเคคุณแม่ไม่ได้เข้าที่เพจ โอ้ทำไมเราไม่เข้าที่เพจล่ะเราเป็นเจ้าของเพจเรากำลังไลฟ์ที่เพจของเราอยู่นะคุณแม่แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอปัดคอมเมนต์ก่อนโอ้คอมเมนต์มันแบบสดิสดิ้งหน้าจอวิบวับวิบวับวิบวับอีนะคะทำไมล่ะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวคุณแม่ขอเข้าใหม่นะคะขออ่านคอมเมนต์พวกเราให้มันชัดชัดถนัดตาถนัดใจหน่อยค่ะที่รักทุกคนโอเคนี่เนี่ยคอมเมนต์มันกระพริบ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 อย่างเงี้ยทำไมคะพี่ไอโทรศัพท์เราไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันอย่างเงี้ยหรอนะคะอะไรนะลูกแอนดรอยมันค้างค้างจริงเหรอฮะไม่มีโอเคโอ้จริงด้วย Android อ๋อนั่นนั่นนะอ๋อนั่นนะคอมเมนต์เด้ง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 ไม่เป็นไรนะคะเปลี่ยนเครื่องอ่านคอมเมนต์ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณแม่แล้วคุณแม่จะปักหมุดได้ไหมคุณลูกอ่ะโอเคต่อนะคะนะคะฉันคือเจ้านายคำพูดตัวเองใช่อาจารย์เจ้าโอบอกฉันเป็นเจ้านายคำพูดตัวเองคุณกุ้งบอกฉันเป็นเจ้านายคำพูดตัวเองคอมเมนต์สดิสดิ้งค่ะลูกมันแบบว่ากระพริบ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 ดิ้งดิ้งดิ้งอย่างเงี้ยนะคะคอมเมนต์สดิสดิ้งนะคะปกติเราต้องเป็นคุณแม่สดิสดิ้งแต่เนี้ยคอมเมนต์สดิสดิ้งนะคะ ครูฟาสอนภาษาอังกฤษบอกว่าแชร์คุณอริยาบอกโอเคนะคะอ่ะโอเคนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะอารมณ์แรกที่เราคุยกันคืออารมณ์กลัวคนทำธุรกิจคนค้าคนขายฟันธงค่ะคุณต้องไม่รู้สึกกลัวในสิ่งที่คุณทำแม้ว่าคุณทำไปแล้วการตอบรับของลูกค้าจะเป็นอย่างไรคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้ในตอนที่ขณะคุณพูดขายยิ่งตอนนี้นะคะลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนออกมาไลฟ์สดขายของหน้ากล้องไลฟ์คนเป็นมือใหม่เพิ่งทำไลฟ์สดหลายคนเป็นมือใหม่เพิ่งออกมาพูดหน้ากล้องไลฟ์คนเป็นมือใหม่เพิ่งเอาธุรกิจออฟไลน์ของตัวเองออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สิ่งที่นักธุรกิจออฟไลน์คุณเป็นคนสำเร็จในโลกออฟไลน์มาแล้วแต่วันนี้คุณปรับตัวเอาตัวเองธุรกิจตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่ความสำเร็จของคุณเนี่ยมันไม่สามารถช่วยคุณได้เลยคือก่อนหน้านั้นคุณอะเก่งเวลาเจอลูกค้าสดสดอย่างคนทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเนอะหลายคนมากนะคะที่มาเรียนเจอตัวครูรุ้งแล้วก็มาปรึกษาว่าเขาเนี่ยเซียนมากเลยเวลาไปเล่าแผนเวลาเราไปสปอนเซอร์ลูกค้าหรือคนที่ทำธุรกิจขายประกันนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์ครูรุ้งที่ทำธุรกิจขายประกันเนี่ยมาเจอตัวกันแบบเรียนซูเปอร์ VIP เนี่ยเยอะมากเลยสิ่งนึงที่เขาบอกก็คือว่าเขาว่าเก่งเวลาเจอหน้าคนแต่เขาไม่เก่งเวลาอยู่หน้ากล้องเขาเก่งเวลาเจอหน้าคนแต่ไม่เก่งเวลาอยู่หน้ากล้องเขากลัวว่าเวลาที่เขาพูดเขานำเสนอเขาจะได้รับการปฏิเสธหรือว่าคนไม่เห็นด้วยหรือว่าคนไม่ซื้อของของเขาโอเคไหมในขณะที่คุณพูดคุณไลฟ์สดคุณขายของคุณต้องไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยกดแรงดูดทำงานแบบนี้นะยิ่งคุณมั่นใจในตอนที่คุณขายคุณยิ่งดึงดูดลูกค้าแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจลูกค้าจะหนีไม่มีใครอยากดูคนที่ตื่นกลัวตัวสั่นปากสั่นหลบตาจากกล้องมันไม่มันจริงไหมลูกค้าอยากดูคนที่ไลฟ์สดมันอะมันนี่หมายถึงว่าพูดโต้ตอบกับเขาเสมือนว่าคุยกันจริงๆมันหมายถึงมันเข้าถึงอ่ะมันจับต้องได้มันคุยกันได้มันรู้สึกว่านั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหน้าเลยแต่แค่มีกล้องมือถือขึ้นมา1ตัว
โอเคไหมคุณศิริวรรณจันทร์ศรีบอกว่าจริงที่สุดสวัสดีครับนะคะลูกศิษย์จากกัมพูชาค่ะโอเคไหมคุณต้องไม่กลัวยิ่งกลัวคุณยิ่งดึงดูดสิ่งที่ทำให้คุณกลัวยิ่งกลัวคุณยิ่งดึงดูดสิ่งที่คุณกลัวเข้ามาในชีวิตคุณมันจะเป็นจริงตามนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจเมื่อไหร่ที่คุณกล้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าทำได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าขายได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าขายดีคุณจะขายดีคุณจะดึงดูดลูกค้าทันทีคุณจะขายได้ทันทีคุณจะขายดีทันทีณขณะที่คุณไลฟ์สดหน้ากล้องคุณต้องไม่ตัดสินตัวเองและคุณต้องไม่ตัดสินลูกค้าและคุณต้องไม่กลัวว่าคุณจะขายไม่ได้และคุณจะต้องไม่กลัวว่าคนจะไม่ชอบคุณและคุณจะต้องไม่กลัวว่าลูกค้าจะไม่ซื้อคุณทุกคนที่กำลังฟังคุณไลฟ์สดอยู่คือลูกค้าในอนาคตของคุณเขาไม่ซื้อคุณในไลฟ์ไลฟ์นี้เขาก็ต้องซื้อคุณในไลฟ์ข้างหน้าอาจจะเป็นไลฟ์ที่3ไลฟ์ที่6ไลฟ์ที่8ไลฟ์ที่10ไลฟ์ที่15จำไว้ว่าคนทุกคนที่เขาอยู่ในไลฟ์ของคุณที่เขาฟังคุณเวลาที่คุณขายของหน้ากล้องเวลาที่คุณนำเสนออะไรก็ตามหน้ากล้องเขาคือลูกค้าในอนาคตของคุณแปลว่าขายไม่ได้วันนี้วันหน้าอาจจะขายได้หรือคุณมั่นใจในไลฟ์นั้นพอดีเขารับกระแสความมั่นใจในตัวคุณเขารับกระแสความมั่นใจในสินค้าของคุณเขาก็ซื้อคุณเลยเมื่อไหร่ที่คุณกลัวอย่างเช่นคนขายประกันคนขายประกันเหมือนกันเวลาคุณไปขายประกันแล้วคุณตัวเล็กกว่าลูกค้าคุณกลัวลูกค้าลูกค้าไม่มีวันซื้อกับคุณเด็ดขาดเพราะเขาจะเอาเงินมาให้คุณบริหารเขาจะเอาเงินไหมคุณจัดการเขาจะเอาเงินที่เขาหามาทั้งชีวิตเขาจะเอาเงินที่เขาเก็บฝากไว้ธนาคารมาให้คุณช่วยทำให้มันงอกเงยแต่ถ้าคุณมีอาการกลัวลูกค้าไม่กล้าเอาเงินของเขาไปฝากกับคุณไปให้คุณดูแลจริงไหมคะจริงไหมคะอันนี้คุณว่าจริงไหมคะจริงไหมคะเพราะแม่จ๋าแพงมากครูเมมณีรัตน์นะคะสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องห้ามอารมณ์ต้องห้ามของคนทำธุรกิจทุกชนิดทุกประเภทฟันธงห้ามผลิตอารมณ์ความรู้สึกกลัวตรงกันข้ามกับความกลัวคือความมั่นใจโอเคไหมมั่นใจเวลาเจอลูกค้ามั่นใจเวลาพูดขายมั่นใจเวลานำเสนอตัดความรู้สึกกลัวออกไปเลยครูลุงขาก็มันกลัวค่ะแล้วจะให้ทำยังไงอย่าโฟกัสที่ความกลัวเวลาคุณอยากออกจากอารมณ์อะไรอย่าโฟกัสอารมณ์นั้นจิตมนุษย์ก็พลิกเปลี่ยนสวิชสับโฟกัสทันทีเฮ้ยมันง่ายแบบนี้เลยนะหลายคนถามครูลุงบอกว่าเสียใจอยู่เศร้าใจอยู่กลัวอยู่เป็นหนี้อยู่ทุกข์ใจอยู่เจ็บปวดหัวใจอยู่เพราะคุณโฟกัสมันค่ะแค่นี้ค่ะถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสคุณก็ออกจากอารมณ์นั้นได้เลยค่ะคุณไปใส่พลังงานให้มันคุณไปโฟกัสให้มันคุณบอกคุณกลัวขายไม่ได้ออกจากความกลัวขายไม่ได้แล้วไปโฟกัสว่าฉันทำยังไงถึงจะขายได้กลัวจะเจ๊งเนี่ยปิดโควิดไปเปิดกลับมาลูกค้ายังไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยอ่ะกลัวกลัวว่าสงสัยธุรกิจจะไปไม่รอดหยุดโฟกัสค่ะหยุดโฟกัสว่าธุรกิจจะไปไม่รอดค่ะเปลี่ยนโฟกัสเป็นแล้วทำยังไงธุรกิจถึงจะรอดแพงอ่ะแพงอ่ะนี่เห็นไหมพอไลฟ์สอนเนี่ยไอซ์มันดีแบบเนี้ยคือลูกศิษย์เราอ่านคำถามลูกศิษย์ในอินบ็อกซ์ไว้เยอะแล้วมีโอกาสเราก็เอามาตอบในไลฟ์สดแบบนี้ได้เลยมันดีตรงเนี้ยเพราะหลายคนตั้งถามครูบอกว่ากลัวจะทำยังไงให้หายกลัวให้ทำทั้งที่กลัวหนูทำไม่ได้เปิดไปช่องไหนเปิดไปฟังแบบครูคนไหนอ่านหนังสือเล่มไหนเขาก็บอกว่าทำทั้งที่กลัวแล้วก็มีหลายคนมาถามเราเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะจงทำทั้งที่กลัวเคยได้ยินไหมคะไอ้คนที่กลัวบอกว่าก็กูกลัวอยู่แล้วจะทำได้ยังไงทั้งที่กูกลัวเป็นไหมฮะใครเป็นบ้างฮะใครเป็นบ้างแม่จ๋าบอกหน่อยใครเป็นบ้างคะ
มาดามอู๋บอกแพงมากแม่นะคะครูปาติ๊ดบอกเปลี่ยนโฟกัสแชร์ดีไหมคะแพงขนาดเนี้ยเนี่ยเวลาสอนไปนะมันจะมีของดีออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจริงแพงจริงนุชชี่บอกเคยค่ะนะคะเออเป็นค่ะนะคะคุณพรณพัฒน์นะคะเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะแชร์เลยปาติสบอกเคยค่ะนะเจ๊ใจแชร์ก่อนย้อนทีหลังโอเคลูกนะคะครูเล็กซี่บอกว่าเคยค่ะเราเคยได้ยินคำนี้กันทุกคนใช่ไหมเราต่างเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมจงทำทั้งที่กลัวเคยได้ยินไหมเออแล้วเราก็นั่งสงสัยทำไมคุณแม่นั่งเปลี่ยนมุมใช่ค่ะเราจะไลฟ์ไปแล้วก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ความพอใจของเราเคยค่ะคุยสลีบอกนะคะมาดามอู๋บอกว่าเคยนะคะเคยได้ยินค่ะทำทั้งที่กลัวค่ะโค้ชโอมาแล้วโอมาเรียกแชร์ให้แม่หน่อยเร็วเนี่ย 1,570 แชร์เคยเป็นค่ะครูเคยค่ะเคยได้ยินคำนี้ค่ะนะคะมาดามตู่บอกว่าเคยค่ะแชร์ก่อนค่ะแพงแล้วค่ะนะคะหัวข้อเริ่มแตกประเด็นไปแล้วอันนี้ไลฟ์บอกว่าเป็นไลฟ์ปลดล็อกจริงๆว่ะเฮ้ยอันนี้ไลฟ์ปลดล็อกของจริงนะคะแชร์ค่ะครูขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะที่รักพวกเราแชร์ค่ะเดี๋ยวครูจะเงยหน้ามาสอนอุ้ยครูลุงสอนดีมากแม่จริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะแชร์ก่อนคนต้องเข้ามาฟังตรงนี้แหละนะคะมาเกียร์พวกเราอะแชร์ไปตอนต้นไลฟ์ตอนนี้นะคะครูสอนผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วกดแชร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนะคะ Facebook เขาโอเคมากนะคะ Facebook เขาโอเคมากกับการที่คุณแชร์นะคะมาโหไลฟ์ปลดล็อกจริงๆว่ะแพงมากแม่นะคะขอบคุณลูกโจแอนนะคะแพงไปอีกโอเคงั้นคุณลุงนะคะบอกความลับบอกเคล็ดลับเราตรงนี้เลยว่าเวลาที่เราได้ยินคนสอนบอกว่าจงลงมือทำทั้งที่กลัวเราก็มีคำถามทันทีเลยก็กลัวอยู่จะลงมือทำได้ไงวะถ้าไม่กลัวป่านนี้กูก็ต้องลงมือทำไปแล้วดิโอเคป่ะแล้วก็มีคนบอกว่าคนสำเร็จอ่ะเขาลงมือทำทั้งที่เขากลัวมันเขาลงมือทำทั้งที่เขาอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกกลัวแต่เขาก้าวข้ามผ่านความกลัวลงมือทำทั้งที่กลัวลงมือทำทั้งที่กลัวลงมือทำด้วยอารมณ์ที่กลัวมันก็ออกมากลัวๆไงมันก็ออกมาไม่มั่นใจไงมันก็ออกมาแบบหน่อมแน้มไงความจริงคือสมองคุณแค่ต้องเปลี่ยนที่โฟกัสสมองคุณแค่ต้องเปลี่ยนที่โฟกัสกลัวอะไรแปลว่าคุณกำลังใส่พลังโฟกัสสิ่งนั้นมันจึงถูกขยายใหญ่ความกลัวเลยตัวใหญ่ขึ้นความกลัวเลยชัดเจนขึ้นอารมณ์กลัวเลยเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาแบบที่คุณรู้สึกได้จนเกิดเป็นภาษากายที่ตื่นเต้นมือไม้ไม่รู้จะอยู่ยังไงสายตาล็อกแรกไม่รู้จะมองกล้องยังไงอ่านคอมเมนต์ดีไหมหยิบของอะไรตกหล่นหยิบของอะไรมั่วไปหมดเลยมันคือภาษากายที่ออกมาจากความรู้สึกลึกๆข้างในของคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนการเพ่งความรู้สึกเดี๋ยวไม่รู้อีกว่าโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสก็คือเพ่งไปที่มันคุณเพ่งไปที่ความกลัวอารมณ์ของคุณเกาะกับความรู้สึกกลัวไม่แน่ใจไม่มั่นใจคนจะชอบเราไหมจะขายได้หรือเปล่าไลฟ์ไปจะมีคนซื้อไหมเห็นไหมมันก็เลยทำให้พูดติดขัดๆมือไม้สั่นๆตาล็อกแลกนะคะหมุนกล้องกล้องเบี้ยวกล้องตกมือไม้หรือยังไงหยิบอะไรหยิบมั่วไปหมดเขาเคาะกระดิ่งเคาะระฆังกูไม่จะเคาะอะไรโอ๊ยปิดไลฟ์ดีกว่า โอเคเข้าใจยังคะเปลี่ยนโฟกัสค่ะมาโฟกัสที่วันนี้ฉันคุยกับเพื่อนแบบสบายๆหน้ากล้องไลฟ์สดก็แล้วกันกูไม่สนใจแล้วใครมันจะมาฟัง5คน6คน7คน8คนไม่เป็นไรเว้ย
วันนี้ถือว่าออกมานั่งให้ความรู้กับเพื่อนๆเว้ยวันนี้ถือว่าออกมานั่งคุยกับเพื่อนๆเว้ยโฟกัสที่ความรู้สึกสบายๆจะทำยังไงดีวะให้มันรู้สึกสบายๆโอเคงั้นกูคุยเหมือนคุยกับเพื่อนเลยเวลาคุยกับเพื่อนเราโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่อรรถรสรสชาติโฟกัสที่ความสนุกโฟกัสที่ความเป็นกันเองเพราะคำว่าเพื่อนไม่ใช่ลูกค้าคุณแค่เปลี่ยนโฟกัสออกจากโฟกัสอันนั้นคุณแม่งเลิกกลัวเลยครูลุงเหมือนกันครูลุงไม่ได้ทำทั้งที่กลัวนะคะครูลุงเปลี่ยนโฟกัสครูลุงขึ้นเวทีทำสัมมนาเนี่ย 3,000 คน 5,000 คน 30,000 คนนะคะครูลุงเคยทำธุรกิจนะคะที่เราอยู่บนเวทีที่มีคนในฮอลเนี่ย 30,000 คนหรือแม้แต่ล่าสุดที่ไปทำสัมมนาที่กัมพูชาปีที่แล้วคนเกือบ 4,000 คน 3,000 กว่าคนถามว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเสร็จแล้วต้องย้ายโฟกัสจับไมค์ปุ๊บกูเปลี่ยนโฟกัสปั๊บเลยเปลี่ยนโฟกัสจากความตื่นเต้นโอ้โหคนเยอะว่ะโอ้โหเสียงปรบมือดังว่ะโอ้โหตื่นเต้นว่ะเปลี่ยนโฟกัสเป็นฉันจะให้อะไรคนฉันจะเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านี้ยังไงโอเคโฟกัสที่การให้เว้ยโอเคโฟกัสที่การเปลี่ยนชีวิตผู้คนเว้ยวันนี้เขามาเขาต้องได้อะไรจากฉันวันนี้เขามาเขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปสมองย้ายโฟกัสทันทีคำว่าตื่นเต้นหายไปเลยเพราะมันไปโฟกัสที่การให้เพราะมันไปโฟกัสที่คิดว่าเขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดจากฉันกลับไปเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะโอเคไหมคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะลูกหญิงจิราพรบอกแพงมากแม่จ๋านะคะครูอ้อมมาแล้วนะคะครูอ้อมบอกเปลี่ยนโฟกัสใช่ลูกปุ้ยโฟกัสที่การให้ใช่ค่ะพี่กุ้งสุปราณีฉันจะให้อะไรคนปอป้อกาญจนาบอกสุดยอดฉันจะให้อะไรคนฉันจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนเหล่านี้ยังไงถูกต้องค่ะใช่ไหมหนึ่งเราก็ทำแบบนั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมมาดามอุเวลาออกมาหน้ากล้องลูกก็ไม่ตื่นเต้นน่ะเพราะอะไรลูกเปลี่ยนโฟกัสอะโฟกัสที่จะเอนเตอร์เทนคนยังไงบางทีเราไม่รู้ว่าฉันจะเอาอะไรมาให้คนฉันจะให้อะไรคนเหรอฉันไม่มีอะไรจะให้โว้ย ฉันไม่มีอะไรจะสอนโว้ยแค่คุณออกมาสร้างความสนุกสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างมิตรภาพผ่านหน้ากล้องก็เป็นการให้ที่ดีที่สุดแล้วพอคุณโฟกัสว่าคุณมาคุยกับเพื่อนเวลาที่คุณคุยกับเพื่อนคุณทำไงทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนมีรอยยิ้มทำยังไงก็ได้ให้บทสนทนานั้นเกิดความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ลึกซึ้งขึ้นถูกไม่ถูกเคลียร์ไหมคะแพงจริงๆนะคะคุณเบญญาภาเรืองทองบอกนะคะคุณกรรักษ์บอกโอเคมากเลยค่ะคุณวินบอกเคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะทุกคนเคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะสุดยอดมากทุกคนเคลียร์สุดยอดมากชื่นใจค่ะชื่นใจมากค่ะยอดเยี่ยมค่ะเคลียร์แล้วนะคะแม่สอนแพงมากคุณขวัญชาบอกพี่เอี่ยมพี่เอี่ยมเพิ่งมาแม่เพิ่งเห็นพี่เอี่ยมนะคะเคลียร์เลยใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์แรกกลับมาก่อนกลับมาที่หัวข้อเราก่อนนะลูกหัวข้อเราคือ3อารมณ์ต้องห้ามสำหรับคนทำธุรกิจและคนทำมาค้าขายคืออารมณ์กลัวอารมณ์แรกใครที่ยังเปิดร้านอยู่นะใครที่ยังทำธุรกิจเปิดร้านใครที่ยังทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านใครที่ยังทำธุรกิจแบบที่รอลูกค้าเดินเข้ามาใครที่ยังทำธุรกิจที่ต้องแบบมีค่าเช่าร้านมีค่าลูกน้องมีค่าพนักงานมีค่าจ้างจิปาถะค่าน้ำค่าไฟใครที่ทำธุรกิจประเภทที่ยังต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนั้นอยู่คือยังไม่ได้เอาธุรกิจขึ้นมาบนออนไลน์หรือยังไม่แบ่งทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำการตลาดบนออนไลน์เลยคุณห้ามเด็ดขาดห้ามผลิตความกลัวจะไม่มีลูกค้า
กลัวจะไม่มีคนเข้าร้านกลัวจะไม่พอค่าเช่ากลัวจะไม่มีเงินจ่ายค่าพนักงานเลิกผลิตความรู้สึกและอารมณ์นี้เด็ดขาดเปลี่ยนโฟกัสโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะเคลียร์นะคะ2028แชร์แล้วสุดยอดมากนะคะออกมาคุยให้สนุกก็ได้ให้แล้วถูกต้องค่ะครูเล็กซี่เก่งมากครูเล็กซี่สุดยอดมากโอเคนะชัดเจนนะเมื่อไหร่ที่กลัวมันจะเกิดเหตุการณ์มันจะเกิดสถานการณ์ที่เป็นแบบที่คุณกลัวเพราะในขณะที่คุณกลัวคุณได้สร้างภาพความกลัวและจิตใต้สำนึกของคุณรับเอาภาพนั้นไปแล้วส่งเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปเชื่อมโยงดึงดูดเหตุการณ์แบบที่คุณสร้างภาพไว้ในหัวเหตุการณ์แบบที่คุณกลัวความกลัวเป็นอารมณ์ต้องห้ามของเศรษฐีค่ะโอเคไหมคะเปลี่ยนโฟกัสค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดคอมเมนต์มันสดิ้งสดิ้งจริงด้วยชัดเจนนะคะทุกคนชัดเจนนะลูกชัดเจนนะไปต่อไหมคะไปต่อไหมคะวันนี้คุณแม่ปักหมุดใครไม่ได้เลยคอมเมนต์ดิ้งคอมเมนต์มันดิ้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 นนะคะแบบนี้เออชัดเจนมากคุณเวียงวิไลบอกนะคะโอเคชัดเจนชัดเจนสุดยอดนะคะเวียงไม่กลัวเวียงเก่งมากอย่าขาดจากความกลัวฉันไม่รู้จักคำว่ากลัวหูสุดยอดมาก I love you ลูกเมย์น้ำยาปรับผ้านุ่มมาแล้วนะคะครูอ้อมบอกพีคสุดๆนะคะชัดมากแม่คุณมณิกาบอกนะคะอ่ะต่อค่ะแม่ข้อที่2นะคะอารมณ์ความรู้สึกที่2ที่คนทำมาค้าขายและคนทำธุรกิจห้ามมีอารมณ์นี้เลยอารมณ์เบื่ออารมณ์เบื่ออารมณ์สังกตายอารมณ์ผีตายซากอารมณ์เบื่ออยากรวยกูก็อยากรวยนะอยากมีเงินก็อยากมีเงินนะแต่เบื่อว่ะทำไปทำมาชักเบื่อคนทำธุรกิจเมื่อรู้สึกเบื่อผลิตความรู้สึกเบื่อออกมาต้องหาทางเปลี่ยนอารมณ์ทันทีนะหลายคนลูกศิษย์ครูลุงธุรกิจไปไม่รอดเพราะเบื่อไม่ได้พูดเล่นนะเบื่อไม่อยากจะทำแล้วพอคุณจิตตั้งต้นแบบนั้นไปอ่ะมันเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อให้คุณไม่พูดหรือโพธนาให้ลูกค้ารู้ต่อให้คุณไม่พูดออกไปให้ลูกน้องคุณรู้ต่อให้คุณไม่พูดออกไปไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเบื่อแต่ทันทีที่คุณรู้สึกเบื่อร่างกายคุณภาษากายคุณมันจะออกมาทีว่าคุณเบื่อคุณเริ่มสังกตายคุณเริ่มเป็นผีตายซากกับธุรกิจของคุณเมื่อไหร่เจ้าของธุรกิจเมื่อไหร่คนค้าคนขายรู้สึกเบื่อที่จะขายเบื่อที่จะทำเตรียมตัว เตรียมตัวว่ามันจะไปไม่รอดนะจ๊ะเข้าใจยังจ๊ะเออกรี๊ดอารมณ์ผีตายซากนะคะถูกต้องค่ะเบื่อไม่ได้ค่ะเบื่ออะไรเบื่อตัวเองออกมานั่งไลฟ์สดทุกวันทุกวันทุกวันเบื่อเบื่อตัวเองทำไงคะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสีสันค่ะเบื่อตัวเองทำไงคะไปทำตัวเองให้มีชีวิตชีวาค่ะเบื่อตัวเองแล้วทำยังไงคะเปลี่ยนทรงผมค่ะเปลี่ยนสีผมค่ะทาเล็บสีใหม่ค่ะทาปากสีใหม่ค่ะโอเคไหมคะเอฟชุดใหม่ค่ะเปลี่ยนฉากในการไลฟ์สดค่ะโอเคไหมคะหรือกูไม่ไลฟ์สดแล้ววันนี้กูรู้สึกว่ากูเบื่อไปเที่ยวค่ะไปกินข้าวกับหลัวค่ะไปกินข้าวกับลูกค่ะไปนอนนวดตัวค่ะอย่าทำอะไรแบบตะแบงตะแบงคือกูเบื่อนะแต่กูก็ต้องทำก็กูอยากได้เงินนี่มันคนละเรื่องกันอยากได้เงินก็ส่วนอยากได้เงินแต่ถ้าเบื่อขึ้นมาปุ๊บความรู้สึกนั้นจะทำให้เงินหดเงินหายไปหมดเลย
เอาคนค้าคนขายเบื่อได้หรอคนทำธุรกิจเบื่อได้หรอไม่ได้ครูเคยเบื่ออยู่ช่วงหนึ่งเว้ย เมื่อปีที่แล้วฉันเคยเบื่ออยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็บอกหลัวบอกพี่โรจน์ว่าอุ้ยไม่ทงไม่ทำมันละงานมันเยอะเหลือเกินไอ้หนุ่นไอ้หนี่ไอ้โนดไอ้นั่นเบื่อขึ้นมาไม่ได้เลยนะต้องหาเรื่องไปทำอย่างอื่นต้องหาเรื่องทำอะไรใหม่ๆต้องหาเรื่องทำอะไรที่มันเร้าใจต้องหาเรื่องทำอะไรที่มันสนุกสนุกโอเคเป้าเมื่อไหร่ที่เบื่ออย่าตะแบงเบื่อกูก็ต้องทำเพราะมันคือหน้าที่กูต้องเลี้ยงลูกน้องกูต้องมีค่าเช่ากูต้องมีค่าน้ำกูมีค่าออฟฟิศกูต้องมีค่าไฟกูต้องจ่ายค่าเทอมลูกแต่ไม่อยากทำแล้วเบื่ออย่าทำอะไรด้วยอารมณ์เบื่อเพราะลูกค้าก็จะเบื่อคุณเงินมันก็เบื่อมันไม่อยากเข้ากระเป๋าคนขี้เบื่อคุณลุงคะเงินมันลักษณะนิสัยแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะอ้าวก็คุณมันขี้เบื่อก็คุณมันเบื่อคุณมันสั่งกระตายคุณมันผีตายซากกับธุรกิจของคุณเงินมันก็เบื่อจะเข้ากระเป๋าคนขี้เบื่อจริงๆไม่ได้พูดเล่นแม่ห้ามเบื่อนะอิสรีหัวเราะไม่เบื่อแล้วค่ะลูกโอ้โหตอนนี้ฟูลทีมกราฟิกก็มี3คนถูกไหมลูกเลขาก็มี2คนถูกไหมลูกพี่ไอซ์พ่อโลดผู้จัดการหูตอนนี้มีคนช่วยทำงานเต็มออฟฟิศไม่เบื่อแล้ว นะคะเวลางานเยอะๆจะงองแงเวลางานเยอะๆจะแบบแล้วทำคนเดียวจะแบบโอ๊ยทำไม่ทันทำไม่ไหวเบื่อกูต้องทำไงล่ะแก้ที่ต้นเหตุสิวะนะคะเอ๊ะเราเบื่อเพราะอะไรถามตัวเองตอนนั้นว่าเราเบื่อเพราะอะไรรู้สึกว่าอะไรมันก็เยอะไปหมดเลยอะไรเหมือนเวลาครูมาสอนเรื่องธุรกิจอะทำไมครูถึงเข้าใจคนทำธุรกิจเพราะครูเป็นครูที่ทำธุรกิจจริงๆครูรุ้งอยู่หน้างานจริงๆอยู่ตรงนั้นจริงๆสร้างธุรกิจจริงๆอยู่หน้าสายพานการผลิตจริงๆอยู่ในสต็อกจริงๆอยู่หลังบ้านจริงๆโอเคป่ะลุยอยู่กับทีมตรงนั้นจริงๆครูลุงไม่ได้เป็นครูที่แบบว่ามาสอนแต่สอนธุรกิจแต่เราไม่ได้ทำธุรกิจเราทำธุรกิจครูลุงอยู่หน้างานโอเคป่ะครูลุงอยู่หน้างานถ้าเปรียบเสมือนนักเตะนี่ก็เป็นนักเตะที่เก่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรกุนซือมาเป็นผู้จัดการทีมเป็นได้หมดเลยเพราะเคยเล่นเคยทำแล้วก็ยังทำยังเล่นอยู่เวลาที่ครูมาสอนเราอ่ะครูถึงเก็ทคนที่ทำธุรกิจครูถึงเข้าใจเจ้าของธุรกิจครูถึงเข้าใจคนทำมาค้าขายเพราะครูก็ทำมาค้าขายเหมือนกันครูถึงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นกับแม่ค้าออนไลน์กับคนขายของออนไลน์กับพ่อค้าออนไลน์แต่ละสเต็ปสเต็ปเป็นยังไงตั้งเป้าหมาย10ล้านแรกตั้งเป้าหมายมาถึง50ล้านตั้งเป้าหมายมาถึง100ล้าน200ล้าน300ล้าน500ล้านมันเป็นยังไงสเต็ปอ่ะครูอยู่ตรงนั้นครูทำตรงนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางทั้งหมดเวลาที่ครูมาปลดล็อกคุณครูผ่านมันมาจริงๆนะเว้ยเออเข้าใจเบื่อลูกน้องนะคะนุ้ยแมจิกส์บอกเบื่อลูกน้องเบื่อลูกน้องต้องเรียกมาคุยแล้วล่ะค่ะถ้าลูกน้องไม่ปรับตัวเจ้านายไม่ปรับตัวเราก็ต้องบายบายกันแล้วค่ะทุกๆความสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันจริงไหมคะก็เหมือนผัวเมียก็เหมือนพ่อแม่แม่ลูกโอเคไหมคะในทุกๆความสำคัญถ้าเราเบื่อใครนะคะเราต้องทำไงสื่อสารปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์แต่ถ้าฉันพูดแล้วยังไม่เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนแกก็ไม่เปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนเป็นไงคะเลิกกันดีกว่าบอกเลิกจริงไหมไม่ว่าคุณจะลาออกจากการเป็นเจ้านายเขาก็ได้นะคะ คือแบบฉันไม่ไล่ลูกน้องออกแต่ฉันขอลาออกจากการเป็นเจ้านายแกอย่างนี้ก็ได้นะคะคืออะไรก็ได้โอเคเปล่าแต่ห้ามทำธุรกิจด้วยความรู้สึกเบื่อนะคะใช้ได้จริงเลยค่ะครูคุณโรงพิมพ์ลัคกี้ฟอร์มรับพิมพ์งานต่อเนื่องบอกโรงพิมพ์ลัคกี้ฟอร์มโรงพิมพ์นี้อยู่กรุงเทพหรอคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดไหนอ๋อโรงพิมพ์ลัคกี้ฟอร์มเนี่ย fantastic teacher นะคะคุณพอลล่าเฮอร์บอกโอเคไหมคะคุณรนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งชุดสวยสดงดงามมากชุดสวยแล้วคนสวยไหมคะคุณรนิดาชุดสวยแล้วคนสวยไหมคะโดนตลอดนะคะคุณสัจกรบอกนะคะโค้ชโอบอก 2,223 แชร์แล้วค่ะใครงองแงใครทำอะไรยังไม่รวยมาขายลิชเช็ดขายมาร์คทองคำกัน
ไกด์นาเดียไกด์นาเดียไกด์นาเดียชวนทำเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วครั้งแรกที่ได้มาฟังสดนะคะคุณมีราโอเคอ่ะห้ามเบื่อนะเมื่อไหร่ที่คุณเบื่อลูกค้าแม่งจะเบื่อคุณแล้วแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมเออครูบอกเลยนะเว้ยครูเจอลูกศิษย์ที่ขายของออนไลน์อ่ะเยอะมากแล้วเขาว่าออกมาทำอะไรซ้ำๆเวลาเราขายออนไลน์เราก็จะออกมาทำอะไรที่มันแบบซ้ำๆถูกป่ะเป็นรูทีนโพสต์ภาพโพสต์ข้อความโพสต์สลิปถ่ายสินค้ากินสินค้าไลฟ์สดหยิบสินค้าขึ้นมาขายคือพอเราทำอะไรเริ่มซ้ำๆซ้ำๆหลายคนเบื่อนะขายดีแต่เบื่อก็เลยกลายเป็นยอดขายตกขายดีแล้วก็ทำสิ่งนี้ซ้ำๆซ้ำๆขายดีเพราะทำสิ่งนี้ซ้ำๆซ้ำๆเหมือนคนทำธุรกิจบางธุรกิจทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมา10ปี15ปี20ปีจริงๆธุรกิจก็ไปได้แต่แค่เบื่อโอเคป่ะแค่มันเบื่อโอเคป่ะคุณต้องหาสิ่งที่ทำให้คุณไม่เบื่อถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์เบื่อตัวเองเบื่อไลฟ์สดซ้ำๆไลฟ์สดคนเดียวเบื่อใช่ป่ะเอาผัวมาไลฟ์สดด้วยเอาลูกมาไลฟ์สดด้วยไปไลฟ์สดกับแม่ทีมบ้างไปไลฟ์สดกับลูกทีมบ้างไปไลฟ์สดกับนอกสถานที่บ้างโอเคป่ะไลฟ์สดขายของทุกวันวันนี้กูจะตั้งเป้าไม่ไลฟ์ขายของวันนี้ทั้งวันจะไลฟ์สดแบบตื่นมาแต่งหน้าตื่นมาแต่งตัวออกไปเที่ยวไปกินข้าวที่ไหนไลฟ์สดให้แม่งสะใจไปเลยไม่อยากขายวันนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์เบื่อขายวันนี้ทั้งวันไม่ต้องขายคุยกับลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าฉันอยากมีชีวิตแบบฉันเป็นเพื่อนพวกแกน่ะฉันไม่ได้อยากเป็นแค่แม่ค้าฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอโอเคป่ะเมื่อไหร่ที่เบื่อคุณแค่เปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าง่ายๆเลยเปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าเมื่อกี้บอกว่าอะไรข้อ1ถ้ากลัวให้เปลี่ยนโฟกัสอย่าโฟกัสที่ความกลัวเพราะความกลัวแม่งจะขยายใหญ่กลัวอะไรเลิกคิดถึงสิ่งนั้นโอเคป่ะถ้าครูบอกคุณอะอย่านึกภาพช้างนะอย่านึกภาพช้างสีน้ำเงินงวงยาวๆกำลังแลบลิ้นเอากูนี่หว่าช้างสีน้ำเงินงวงยาวๆด้วยเนี่ยๆงวงยาวๆแลบลิ้นด้วยอย่านึกภาพช้างสีน้ำเงินงวงยาวๆแล้วกำลังสะบัดงวงแลบลิ้นอย่านึกภาพช้างอย่านึกภาพช้างคุณนึกภาพช้างป่ะอย่านึกภาพช้างนึกภาพอะไรนึกภาพช้างเปล่านึกภาพช้างไหมนึกไงถ้าไม่อยากนึกภาพช้างอยากนึกภาพอะไรกระต่ายพอพูดกระต่ายปุ๊บสมองแม่งเปลี่ยนเลยช้างหายกระต่ายมาช้างหายกระต่ายมานึกภาพกระต่ายสิลูกขนขาวปุกปุยตัวฟูฟูมีฟันหน้าสองเป็นจอบหูยาวๆสีชมพูตาแป้วกำลังจ้องหน้าหนูอยู่นึกภาพกระต่ายช้างหายเลยช้างหายไปแล้วกระต่ายมาแทนที่เข้าใจยังโฟกัสความกลัวความกลัวแม่งชัดผุดขึ้นมาตัวเบ้อเริ่มเลยตัวดำทะมึนเตรียมจะกินหัวคุณโฟกัสที่การให้โอ้โหภาพในชีวิตมันเริ่มแบบมีสีสันเป็นสีชมพูเริ่มแบบมันออกมาจากใจภาพเริ่มเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนพอบอกการให้พอบอกว่าออกมาสร้างสีสันออกมาสร้างมิตรภาพให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์เก็ตยังเก็ตยังคุณหนูเจนนี่บอกหนูค่ะกระต่ายเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจำได้เปล่า
ลัวอะไรเลิกโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไปที่อีกอย่างนึงช้างหายกระต่ายมาเธอจำให้ได้เธอจำข้อที่แม่สอนให้ได้ช้างหายกระต่ายมาครูอลิงเล่าย่างโปแห่งสปป.ลาวจ้าโอ้ครูอลิงสุดยอดทุกคนเข้าใจแล้วนะช้างแลบลิ้นกับกระต่ายฟันคู่ใช่แล้วค่ะลูกโค้ชโอคำสอนดีมากครับเพิ่งดูครั้งแรกคุณหน่องหรือเปล่าคุณหน่องวรพลหรือเปล่าหรือคุณน้องวรพลสวัสดีนะคะเออช้างหายกระต่ายมาแม่เยี่ยมมากด้วงเก็ตเลยค่ะคุณด้วงคุณสุดยอดจริงเออโค้ชโอบอก 2,336 แชร์อ่ะแชร์เพิ่มดีไหมคะช้างหายกระต่ายมาโอเคป่ะเมื่อกี้คืออารมณ์กลัวอันที่สองคืออารมณ์เบื่อเวลาที่คุณเบื่อธุรกิจที่คุณทำเบื่อสิ่งที่คุณทำเบื่อคนที่คุณเป็นคุณต้องเปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าเวลากลัวเปลี่ยนโฟกัสเวลาเบื่อให้เปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าหูยชัดไหมคะชัดไหมคะบอกวิธีแก้เสร็จสับทุกอย่างในไลฟ์นี้ใช่ค่ะช้างหายกระต่ายมานะคะโค้ชโอบอก 2,344 แช่นะคะคุณนิรัชยานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับคุณนิรัชยาค่ะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะคะสามารถติดตามครูรุ้งได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางคือ LINE @krurung ครูรุ้งนะคะขอบคุณค่ะนะคะที่ชมว่าครูรุ้งสวยจังนะคะชอบอ่านคอมเมนต์แบบนี้มากนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครูรุ้งใหม่เป็นครั้งแรกนะคะคุณสามารถนะคะกดนะคะติดตามการไลฟ์สดครูรุ้งได้และสามารถติดต่อครูรุ้งได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะติดตามได้ทาง LINE @krurung ครูรุ้งค่ะมีแอดด้วยนะคะครูรุ้งปักหมุดไว้ให้ดีไหมคะLINE @ครูรุ้งนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเออพี่ไอซ์ขึ้นให้ก็ได้นี่ใช่ป่ะเออวันนี้ปักหมุดไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ดิ้นโอ้โอเคค่ะให้พี่ไอซ์ปักหมุดให้ให้พี่ไอซ์เขียนให้นะคะติดต่อครูรุ้งได้อีกช่องทางหนึ่งอ่ะไปต่อนะคะไปต่อเราอยู่กันมาอุ้ยจะ1ชั่วโมงแล้วนะคะผ่านไปแล้ว2อารมณ์ต้องห้ามของคนทำมาค้าขายและของคนทำธุรกิจผ่านไปแล้วนะคะ2อารมณ์ค่ะพร้อมจะไปสู่อารมณ์ต้องห้ามที่3แล้วหรือยังคะพร้อมยังคะเนี่ยแม่ปักหมุดไม่ได้เลยพี่อ้อมพี่อ้อมอุตส่าห์พิมพ์ให้ช้างหายกระต่ายมาชอบนะเนี่ยวันนี้ได้กันจริงๆเลยนะเนี่ยเออเรื่องเปลี่ยนโฟกัสเนี่ยช้างหายกระต่ายมาเอออย่าไปโฟกัสที่ช้างจะให้อะไรมันขึ้นมาถ้ากลัวเปลี่ยนโฟกัสไปที่การให้ไปที่ความสุขไปที่ความสนุกโอเคไหมถ้าเบื่อเปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าอย่าทำอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมโอเคไหมเปลี่ยนฉากเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์สดเปลี่ยนอะไรก็ได้จะได้หายเบื่อถ้าเบื่อเปลี่ยนสถานการณ์ตรงหน้าถ้ากลัวเปลี่ยนโฟกัสโอเคหูทุกคนยังแบบช้างหายกระต่ายมาน่ารักมากทุกคนยังช้างหายกระต่ายมาอยู่น่ารักมากพี่ไอวันนี้พี่ใส่ชุดสีน้ำเงินนะคำว่าไลน์แอดครูรุ้งน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะ เรื่องมากไปอีกมีการคุมโทนไปอีกนะคะทีมงานครูรุ้งบอกครูรุ้งเรื่องมากไปอีกนะคะแม่พูดถูกนะคุณลินพรบอกนะโอเคลูกพร้อมไปข้อ3มั้ยคะแพงมากนะ2ข้อนี่แพงมากสอน2ข้อจริงก็ปิดไลฟ์ได้ละจะไปข้อที่3แล้วไหมคะอารมณ์ที่3อารมณ์ต้องห้ามที่3อารมณ์ร้ายกาจมากของคนทำธุรกิจอารมณ์ต้องห้ามที่3นี้คือเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเลยค่ะคุณต้องรู้ข้อนี้เลยนะคะคนค้าคนขายคนทำธุรกิจอารมณ์นี้แม่งเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยต้องระวังให้จงหนักเลยนะเป็นอารมณ์ต้องห้ามเลยนะนี่คืออารมณ์ต้องห้ามเลยนะโอ้โหนี่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองแล้วนะ
แม่เรียนมาต้องคุมโทนแม่เป็นผู้หญิงที่ชอบคุมโทนนะคะลูกโอคะอ่ะแพงสุดติ่งพี่อิสรีของพวกเราบอกแพงสุดติ่งนะคะเพราะฉะนั้นแชร์อีกสักคนละ3แชร์5แชร์ดีไหมคะข้อที่3นี่พีคมากนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคนทำธุรกิจคนทำมาค้าขายเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์เราเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองและอารมณ์อันเนี้ยมันสำคัญมากมากนะคะห้ามโกรธไม่ใช่ห้ามโกรธลูกห้ามโกรธนี่ทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจมึงก็ต้องห้ามโกรธลูก นะคะไปแชร์แชร์ค่ะก่อนที่ครูลุงจะบอกอารมณ์สุดท้ายแชร์ค่ะใส่ชุดสวยเด่นเทวดาเห็นก่อน โจแอนเป็นคนตลกลูกโจแอนนี่ขึ้นมากรุงเทพอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยฮะเราอะโจแอนนะคะแชร์ค่ะลูกชมพู่บอกโคชโอบอก 2,486 แชร์ค่ะแชร์เพิ่มค่ะเดี๋ยวจะสอนอารมณ์สุดท้ายอะไรลูกอ้อมอยู่ดีก็มาบอกรักแม่เขาเขินนะตัวเอง อ้อมบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเออได้เขาเขินนะตัวเองดีๆก็มาบอกรักเขาเขาเขินนะตัวเองนะคะแชร์ค่ะแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มด่วนเฮ้ย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 เราแชร์ไปจนหมดโควต้าแชร์แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยครูลุงคาเยอะอะค่ะใช่ค่ะแชร์ค่ะเราต้องเปลี่ยนเครื่องแชร์บ้างแล้ววิเราต้องไปแชร์เครื่องนี้แชร์สิคะขอบคุณคุณไม้ขีดมากนะคะแชร์ค่ะ มีการขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะแชร์เร็วจะไปอารมณ์สุดท้ายแล้วแพงพีคมากเร็วๆพวกเธอคนละ3แชร์ใครแชร์แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์888ใครแชร์แล้วพิมพ์888พิมพ์มาเลยเลขอินฟินิตี้เนี่ยใครแชร์แล้วพิมพ์เลขอินฟินิตี้มาฮะให้ครูรุ้งอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์เลขอินฟินิตี้มาค่ะที่รักอุ้ยโอเคค่ะได้ค่ะได้แชร์ก่อนนะคะแป๊บนึงโอเคค่ะโอเคค่ะที่รักแชร์ยังจริงจังมากเลยครูลุงเรียบร้อยครูได้แชร์ไปทั้งหมด10กว่าแชร์แล้วค่ะแม่หมดโควต้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลูกช่วยแชร์มาดามกิฟต์นะคะ888ครูเล็กซี่888คุณซูซี่888นะคะมาค่ะคุณอ้อมคุมโทนสีหัวใจให้แม่ด้วยโอ้โหคุณอ้อมส่งหัวใจมาเป็นสีฟ้าด้วยนะคะอ่ะอารมณ์อาจารย์เจ้าโอ888ลูกโอบอก2793แชร์ยังแชร์ยังนี่คือชื่อคนเกาหลีใช่ไหมคะแม่วอนอีกแล้วสัจกรวิววันนาวอนวอนอีกแล้วจ้าถ้าเผื่อคุณไม่รู้จักลูกศิษย์ครูลุงคนนี้นะคะเขาชื่อวันนาวอนวอนทุกไลฟ์ค่ะเขาบอกแชยังแชยังนี่คือชื่อเกาหลีใช่ไหมคะทุกคนคะวอนทุกวันค่ะวอนทุกไลฟ์วอนอีกแล้วนะคะเพศสัจกรวิววันนาวอนไปติดตามเขาได้ที่หน้า Facebook เขาก็วอนทุกโพสต์เลยค่ะ อ้าวมานะคะคุณปิยะมาทุกมาแล้วนะคะเจี๊ยบมาแล้วนะคะแองเจลิกตุ๊กกี้มาแล้วนะคะมาใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยวอนทุกวันวอนทุกไลฟ์การ์ตูนวรรคบอกแม่การ์ตูนเพิ่งมาแชร์รัวพุทธธรรมพระสงฆ์พูดแบบนี้3แชร์แน่นอนการ์ตูนนะคะปาติสวอนอีกแล้ววรรณวอนนี่คือลูกศิษย์ปาติสใช่ไหมอยู่ทีมปาติสใช่ไหมวรรณวอนอะวอนทุกวันนะคะเออไม่เป็นไรมันน่ารักนะแม่ชอบมันต้องมีคนวอนแบบนี้มั่ง
ใช่ลูกนวลรัตน์นะคะน้องวิวทำให้ขำนะคะโค้ดโอบอก 2,937 นะคะลูกสมพรเอาหัวใจสีฟ้ามาให้แม่ตามครูอ้อมแชร์ยังแกวิวมันพิมพ์มาแชร์ยังแกชื่อเกาหลีชื่อคนเกาหลีต่อไปนี้รหัสลับของเราแชร์ยังแกนี่คือแม่จะพูดคำนี้แชร์ยังแกนะบอสครูเจนนี่มาแล้วนะแชร์ยังแกนะคุณอานพพรบอกแชร์10กลุ่มแล้วครับครูลุงรีบสอนต่อดีกว่าไหมครับสอนต่อสอนต่อได้แชร์ยังแกวอนอีกแล้วจะ 3,000 แล้วอ่ะโอเคค่ะคุณสีสียอดนะคะรัวดาวมา100ดวงคนทำธุรกิจทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นเก่ามันมีรอยต่อระหว่างยุคเนี่ยลูกเข้าใจป่ะออนไลน์ออฟไลน์คนทำธุรกิจรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆคือโลกมันเปลี่ยนแล้วไงวันนี้นะออนไลน์มันจะอยู่ในชีวิตคุณอีกยาวนานอีกหน่อยจะไม่มีใครไปธนาคารแล้วเพราะทุกคนทำธุรกรรมทางมือถือเครื่องเดียวใช่ป่ะโฟนแบงกิ้งเนี่ยคือมันจบตรงนี้แล้วห้างสรรพสินค้ากินอาหารโทรสั่งอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าไม่ต้องขับรถไม่ต้องแบบว่าเบียดเสียดไม่ต้องแบบว่าไปรถติดบนถนนไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนด้วยอยากกินอะไรโทรสั่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้าทุกห้างเลยนะห้างใหญ่เขาให้ช้อปปิ้งทางออนไลน์แบบที่แบบว่าบอกสีขยายได้บอกไซส์มีวัดตัวมีเก็บเข้าทุกอย่างมีให้หมดทุกอย่างในออนไลน์หมดแล้วคลินิกเสริมความงามไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์ไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้มาร์คทองคำแท้แบรนด์ลิชเชสมาร์คทองคำลิชเชสมาร์คอยู่บ้านไม่ต้องขับรถฝ่าฝนฝ่าถนนฝ่ารถติดฝ่าไฟแดงฝ่าไฟเขียวฝ่าไฟเหลืองไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนไม่ต้องหัวเสียไปนั่งรอไม่ต้องไปคิดถึงสมความงามแล้วเขาใช้มาร์คทองคำหมดเลยอันนี้คือโฆษณาแฝง อันนี้คือคุณแม่โฆษณาแฝงวันนี้ช่องอะไรช่องคุณแม่ดังนั้นคุณแม่สามารถขายมาร์คทองคำแท้แบร์ลิชเชสได้โอเคไหมคะเพราะว่าคุณแม่เป็นเจ้าของช่องคุณแม่เป็นเจ้าของแบร์ลิชเชสคุณแม่ทำมาร์คทองคำขึ้นมาคุณแม่สามารถใส่โฆษณาไปในช่องคุณแม่ได้โอเคไหมคะอ่ะจริงป่ะบางธนาคารเนี่ยให้ใช้บุ๊กแบงก์ออนไลน์ยกเลิกแบบเล่มแล้วค่ะปาติสบอกใช่ไหมคะปาติสเรื่องจริงทุกอย่างแฝงเนียนมากคุณอริยาบอกเนียนแบบนี้ก็เนียนตามผิวหน้านั่นแหละค่ะคุณอริยาซื้อใช้หรือยังคะ อ้าวคุณซื้อมาร์คทองคำอ่ะรู้ยังมีคอร์สเรียนอ่ะ Riches Academy เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาไลฟ์เรื่องเดี๋ยววันที่3เดือนหน้าแกดีลเลอร์จะมาประชุมกันเดี๋ยวจะพูดเรื่อง Riches Academy เนาะแบร์ลิชเชสของครูรุ้งอ่ะเราทำคอร์สออนไลน์ไว้เป็น10คอร์สเลยคอร์สฟรีนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อมาร์คแบบ 33,000 ได้เข้าคอร์สนี้ 27,000 ได้เข้าคอร์สนี้ 15,000 ได้เข้าคอร์สนี้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาโปรโมทให้คุณฟังซึ่งเป็นคอร์สดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยวันที่3เดือน3วันที่3เดือนหน้าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะอ่ะหน้าหนูใสขึ้นมากๆมาดามอุบอกนะคะแม่เพนนีนะคะวันนี้ไปฟังแม่เพนนีไลฟ์เธอเชื่อป่ะแม่เพนนีเขาอยู่วงการแคสตัสเขาเชื่อเขาเรียกว่าแคสตัสป่ะตะบองเพชรอันน้อยอ่ะแคสตัสใช่ป่ะไม่ใช่แคนตัสใช่ป่ะแคกไอแคกนี่นะแคสตัสแคกใช่ป่ะแคสตัสใครรู้จักบ้างไอตะบองเพชรอันจิ๋วอันหำน้อยอ่ะอันแบบอันน้อยๆหอยสังอะแคทตัสอะน่ารักมากเลยอะวันนี้แม่เพนนีนะเขาไลฟ์เรื่องแคทตัสไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวคนดูเป็นร้อยไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะไม่ได้ไลฟ์ในเพจนะเ
ขาออกมาสอนเรื่องการผสมสีผสมพันธุ์การปลูกแยกถางแยกกระถางอ่ะตัดตกแต่งรากสร้างกิ่งใหม่อะไรไม่รู้คนดูเป็นร้อยกว่าคนฉันก็หลงเข้าไปฟังอยู่เป็นชั่วโมงเลยเออออกมาให้ความแคคตัสนะคะโอเคแคคตัสนะคะแม่พูดถูกแล้วใช่ไหมคะเออคนดูเป็นร้อยคนอาจจะแบบเฮ้ยวงการกระบองเพชรอันน้อยเนี่ยนะใช่จ้ะคนดูเป็นร้อยเห็นป่ะเธอเก่งเรื่องไหนออกมาให้ความรู้เรื่องนั้นคนดูเป็นร้อยฉันไม่ได้เล่นกระบองเพชรน้อยฉันไม่ได้เล่นตะบองเพชรน้อยหอยสังแต่ฉันยังหลงเข้าไปฟังอยู่เป็นชั่วโมงอะเธอเขาไลฟ์แต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดเขาก็ยังนั่งไลฟ์อยู่ตรงนั้นอะแม่เพนนีอะสาธกาเธอเขาหำน้อย ก็คนต่างจังหวัดไงเราก็จะพูดว่าเด็กหำน้อยอย่างเงี้ยก็คืออันเล็กอันน้อยอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคนต่างจังหวัดไหมคะ หำน้อยอย่างเงี้ยคือแบบอันเล็กๆเด็กเล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอีจุกอีจ้อยหอยสังอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าเออเข้าใจเปล่าอ่ะฉันสอนต่อดีกว่าจริงไกด์นาเดียคนดูร้อยกว่าคนแม่แคปหน้าจอไว้ด้วยแคปหน้าจอไว้ให้แม่เพนนีด้วยไม่เท่าสปป.ลาวมาแล้วนะคะอ่ะทุกคนเลิกโฟกัสที่หำดีไหมคะฉันต้องพาทุกคนเปลี่ยนโฟกัสจากหำแล้วล่ะอ่ะทุกคนคะเปลี่ยนโฟกัสค่ะอารมณ์ต้องห้ามร้ายแรงมากๆของคนทำธุรกิจคืออารมณ์กังวลเกี่ยวกับเงินอารมณ์กังวลเกี่ยวกับเงินกลัวเงินไม่พอกลัวหมุนเงินไม่ทันคือแค่คำว่าหมุนเงินหรือเงินหมุนเนี่ยก็ห้ามพูดแล้วนะพูดเรื่องคำว่าเงินหมุนเมื่อไหร่นะมันจะไม่เคยมีเงินก้อนเลยโอ้ยครูธุรกิจหนูเป็นธุรกิจเงินหมุนจนหัวหมุนเลยอ่ะต้องเลิกพูดคำนี้ออกไปจากหัวถ้าในโลกใบนี้คนทำธุรกิจทุกคนเป็นเงินหมุนหมดเธอค่อยเชื่อว่าธุรกิจเธอมันเงินหมุนที่ธุรกิจเธอเป็นเงินหมุนเพราะเธอเชื่อว่ามันเป็นเงินหมุนหรือถ้าธุรกิจที่เธอทำจริงๆมันเป็นธุรกิจเงินหมุนจนเธอไม่เหลือเงินเก็บจนเธอไม่เหลือเงินก้อนออกจากธุรกิจนั้นซะแล้วไปทำธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสที่เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินหมุนอย่างเช่นธุรกิจขายออนไลน์ลูกค้าสั่งซื้อของทุกวันพรีออเดอร์ลูกค้าสั่งจองก่อนเลิกอยู่ในวังวนธุรกิจเงินหมุนวันนี้ต้องมานั่งคิดแล้วนะถ้าเธอยังรักที่จะทำธุรกิจเงินหมุนแล้วเธอเครียดมา20ปีแล้วจนตอนนี้เครียดตั้งแต่อายุ20จนอายุ40แล้วเครียดมา20ปีแล้วไม่อยากเครียดต่อแล้วอะออกมาจากธุรกิจเงินหมุนได้แล้วออกมามองโลกกว้างว่ามันมีธุรกิจอะไรวะที่เป็นธุรกิจเงินก้อนธุรกิจเงินไหลธุรกิจเงินเข้าทุกวันธุรกิจเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นมีธุรกิจไหนบ้างวะเออทำธุรกิจนั้นอารมณ์กังวลเกี่ยวกับการเงินทุกชนิดห้ามให้เกิดขึ้นกลัวเงินไม่พอกลัวของที่สต็อกมาตั้งใจว่าจะขายหมดภายใน1เดือนมันจะขายทันเปล่าเพราะว่าเราอะไปยืมเงินเขามาไปยืมเงินผัวมาค่ะครูขาไปยืมเงินหลัวมาแล้วดันไปปากดีกับเขาด้วยนะว่าเธอคอยดู1เดือนฉันจะเอาเงินมาคืนเธอพร้อมดอกเบี้ยให้เธอไปยืมเงินหลัวมายืมแล้วยืมเลยเงินหลัวไม่ได้ไม่ให้ไปเอาคืนเขานะคืนแต่เวลาไปยืมมาแล้วยืมไปเลยแปลว่าจบเลิกกังวลเลิกกังวลว่าจะหาเงินคืนเขาได้ไหมเลิกกังวลห้ามกังวลว่าจะไม่มีเงินคืนเขา
ถ้าเธอจะเอาเวลาไปกังวลว่าจะไม่มีเงินไปคืนหลัวยืมเงินหลัวมาทำธุรกิจของเงินหลัวมาทำธุรกิจเธอเอาเวลาไปนั่งคิดว่าทำยังไงถึงจะขายได้ทำยังไงถึงจะขายดีทำยังไงถึงจะพูดเก่งทำยังไงถึงจะพรีเซนต์เก่งทำยังไงนะฉันถึงจะสวยขึ้นทำยังไงนะฉันถึงจะสนิทกับลูกค้าทำยังไงนะฉันกับลูกค้าถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทำไงนะฉันถึงแบบพูดเก่งขึ้นเอ๊ะฉันจะโพสต์ท่าแบบไหนดีนะเอ๊ะฉันจะถ่ายรูปแบบไหนดีนะเอ๊ะฉันจะไปหาลูกค้าเพิ่มเติมจากตรงไหนได้บ้างอีกนะหลายคนนะคะทำธุรกิจไปยืมเงินหลวงมาทำธุรกิจขายของออนไลน์แล้วก็ขายไปกลัวไปขายไปกลัวไปคือเพราะเราแบบว่ากลัวเขาจะเหมือนพิสูจน์ตัวเองอะฉันกำลังทำให้เธอดูว่าฉันคนอย่างฉันทำได้ฉันจะเอาชนะนิดๆเอาชนะใครมันไม่มันเท่าเอาชนะผัวตัวเองเคยเป็นป่ะมนุษย์เมีย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 น่ารักนะคะเออหนูเลยค่ะยืมพี่สาวมาเออคุณห้ามกังวลอารมณ์เนี้ยไม่เวิร์กเลยสำหรับคนทำธุรกิจเวลาทำธุรกิจตัดสินใจให้เด็ดขาดตัดสินใจแล้วจบหลังจากนั้นกระบวนการขั้นตอนความกังวลเกี่ยวกับเงินต้องไม่มีแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการลงมือทำด้วยความเชื่อฟังให้ดีนะคะวันที่ครูรุ้งตัดสินใจทำธุรกิจวันที่ครูรุ้งตัดสินใจซื้อที่ดินจะมาเก็งกำไรหรือวันที่ครูรุ้งตัดสินใจลงทุนทุกอย่างพอจบที่กระบวนการตัดสินใจแล้วหลังจากนั้นเลิกกังวลระหว่างที่ตัดสินใจอาจจะมีความกังวลนิดๆต้องหาข้อมูลเพิ่มต้องการข้อมูลมาซัพพอร์ตต้องการแบบเหตุผลต้องการการปรึกษากับผู้รู้หรืออะไรก็ตามหรือต้องการการคุยกับตัวเองให้เด็ดขาดอะไรก็ตามแล้วต้องจบฟังครูให้ดีนะฟังครูให้ดีนะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณต้องไป next กระบวนการลงมือทำถัดไปคุณรู้ป่ะมีหลายคนที่ตัดสินใจทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ทำธุรกิจนั้นทำธุรกิจนี้แล้วมันตัดสินใจไม่จบจริงๆพังค่ะไม่ปังปูริเย่เก็ตคูมะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจเสร็จแล้ววันนั้นต้องจบกับการเถียงทะเลาะหาเหตุผลกับตัวเองจบคุณต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการถัดไปทันทีคือกระบวนการลงมือทำด้วยความเชื่อด้านการเงินเหมือนกันลองคุณลงทุนไปแล้วลองคุณทำอะไรไปแล้วอย่างเช่นล่าสุดลูกศิษย์ครูมันตัดสินใจนิดเดียวเองลูกก่อนโควิดจะเกิดก่อนสถานการณ์โควิดอะ2 อาทิตย์เองตัดสินใจเปิดร้านแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวตัดสินใจไปแล้วเขาไม่ได้เปิดร้านใหญ่โตนะเปิดร้านในซอยออฟฟิศคือทั้งซอยนั้นนะมีออฟฟิศหมดเลยแล้วเขาก็ซื้อแฟรนไชส์มาไม่ได้ราคาสูงมากคือทุนทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยประมาณ 50,000 60,000 เขากะว่าขายดีแน่ๆเพราะว่าในซอยนั้นอะเป็นออฟฟิศหมดเลยแล้วก็คนออฟฟิศเนี่ยน่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวของเขาปรากฏว่าตัดสินใจเปิดไปได้2 อาทิตย์เจอสถานการณ์โควิดโรงงานออฟฟิศสั่งหยุดงานก็ยังพอมีบางออฟฟิศบางโรงงานที่พนักงานยังมาทำงานอยู่ก็มานั่งกินแต่ก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เขาคิดไว้เขามาฟังไลฟ์ครูรุ้งตอนช่วงเกิดโควิดพอดี
ขาทำตามทุกอย่างเลยนะสวดพระคาถาบทมหาจักรพรรดิสวดพระคาถาเงินล้านมีการแบบโพสต์ลง Facebook แล้วก็มีทำปิ่นโตก๋วยเตี๋ยวก็คือสั่งหนึ่งที่ไม่ส่งนะแต่ทำแบบเป็นแพ็คอะเป็นแบบชั้นชั้นชั้นอะแบบเหมือนกับสั่ง3ถุง3ชามเป็นปิ่นโตเล็กๆพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วก็รัดอะไรของเขาถ้าสั่งแบบเนี้ยไปส่งให้ตามบ้านเขาใช้เงินลงทุนไป5เกือบ 60,000 พอใจเขามันดีอ่ะเขาบอกไงนะเขาโชคดีที่มาฟังไลฟ์สดครูลุงทันเวลาเขาไม่กังวลเลยทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจคนจะทำมาหากินอ่ะพอมันไม่มีความกังวลมันตัดความกังวลมันจะคิดหาหนทางฟังให้ดีนะเมื่อไหร่ที่คุณตัดความกังวลคุณจะหาหนทางในขณะที่จิตใจคุณกังวลภาวะพะวงอยู่คุณไม่มีทางที่จะเอาพลังไปหาหนทางความกังวลไม่สามารถพบหนทางแต่เขาตัดความกังวลแล้วหาหนทางหาหนทางรอดเอาทุกอย่างเลยสวดมนต์ตามที่ครูบอกทุกอย่างเขียนมาเล่าให้ฟังในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ทำจนได้ทุนคืนในสถานการณ์โควิดที่ร้านแถวนู้นปิดปดไปหมดเลยไม่มีใครนู่นนั่นนี่เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่ได้ทุนคืน 60,000 เรียบร้อยพอได้ทุนคืนเสร็จปุ๊บยิ่งช็อกเลยอ่ะในขณะที่คนอื่นบอกขายไม่ได้คนอื่นบอกเจ๊งกูเพิ่งเปิดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวได้ทุนคืนแล้วอ่ะใจชื้นพอใจชื้นเสร็จไปคุยกับร้านที่ขอเช่าซึ่งค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะคะ 6,000 บาทคือมันเป็นซอยอยู่ในซอยอ่ะแล้วก็เป็นแบบโรงงานออฟฟิศแถวปทุมธานีไปคุยกับเขาเจ้าของตึกใจดีเจ้าของตึกก็กลัวเขาจะออกเหมือนกันไงเจ้าของตึกก็บอกว่าไม่ต้องออกนะไม่ต้องกังวลช่วงที่แบบมีโควิดก็คือไม่คิดค่าเช่าเลยเดี๋ยวหลังโควิดแล้วค่อยมาคุยกันใหม่นะเขาไปคุยปรากฏว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยไอ้ที่ทำสัญญากันไว้ก็เขียนสัญญาขึ้นมาใหม่เป็นฉบับลูกอีกฉบับนึงว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าเว้นไปจนหลังโควิดก็ค่อยกลับมาทำร้านต่อสุดยอดป่ะคุณว่าเจ๋งป่ะในขณะที่ช่วงสถานการณ์โควิดหลายคนกังวลพอยิ่งกังวลเกี่ยวกับเงินมันหาหนทางไปไม่ได้มันบล็อกหมดเลยอ้อมบอกพีคตัดความกังวลหาหนทางรอดคนทำธุรกิจคนที่หัวธุรกิจนักธุรกิจคนทำมาค้าขายคุณกังวลไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินในช่วงโควิดก็มีทั้งคนรอดและคนร่วงคนที่รอดคืออะไรคนที่ตัดสภาวะอารมณ์กังวลออกได้เข้าใจที่ครูพูดยังตัดกังวลหาหนทางรอดมีคนทำธุรกิจทุกคนต้องประทับไว้ในใจเลยเงินไม่พอจ่ายเงินหมุนเงินต้นทุนเยอะกลัวจะขาดทุนคือต้องเลิกกลัวกังวลต้องเลิกกังวลอะความกังวลด้านการเงินมันบล็อกความรวยมันขวางทางรวยคุณอัมภัยบอกใจชื้นขึ้นค่ะเข้าใจครูยังดีใจกับเขาด้วยและตอนนี้เขาก็ทำธุรกิจต่อแบบสบายๆนอกจากนั้นยังดึงดูดเงินสดนะคะมาออกรถกระบะไปซื้อพวกของต่างๆเนี่ยมาขายนะคะแล้วก็มีการทำก๋ว
๋วยเตี๋ยวแล้วก็แบบไปส่งตามที่ต่างๆซื้อรถกระบะมือสองดูดเงินมาซื้อรถกระบะมือสองได้หลังโควิดอีกแล้วก็ให้สามีอ่ะขับรถกระบะแล้วก็ไปส่งตามออฟฟิศตามตึกต่างๆเหมาทั้งซอยเลยซอยโรงงานแล้วก็ออฟฟิศแถวปทุมธานีค่ะสุดยอดไหมนะคะโจแอนบอกวันนี้แม่สอนแพงมากๆโอเคไหมความกังวลเรื่องการเงินมันขวางทางรวยค่ะโอ้โหสุดยอดใช่ลูกคนทำธุรกิจคนค้าคนขายมันมีอย่างนี้ด้วยนะเหมือนกับบางอย่างเราชั่งใจอะเรามีเงินก้อนอยู่แค่นี้เราจะตัดสินใจเปิดธุรกิจนี้ดีไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่กังวลเรื่องเงินลงไปมันจะเจ๊งอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเวลาที่ตัดสินใจลงเงินตัดสินใจควักเงินแม่เคยสอนว่าอะไรต้องอยู่สภาวะอารมณ์เดียวเลยทุกครั้งที่จ่ายเงินจะลงทุนอะไรอย่างแรกนะต้องไม่กังวลถ้ากังวลหยุดเลยออกมาเลยถอยออกมาจากธุรกิจนั้นก่อนเลยถ้ามันมีติ่งความกังวลอะไรถอยออกมาอย่าลงทุนนะถ้ากังวลอย่าลงทุนถ้าลงทุนไปเจ๊งเพราะเมื่ออยู่ในช่องกังวลมันจะไม่สามารถหาหนทางรวยถ้าอยู่ในช่องกังวลมันจะไม่สามารถหาหนทางรอดฟังให้ดีนะความกังวลขวางหนทางรวยความกังวลขวางหนทางรอดถ้ากังวลถอยหลังมาก่อนอย่าเพิ่งลงทุนแล้วมาคุยกับตัวเองฉันต้องการข้อมูลเพิ่มไหมฉันต้องเรียนรู้เพิ่มไหมฉันต้องการตัดสินใจอะไรเพิ่มอีกไหมจนมันนิ่งก่อนจนใจมันนิ่งก่อนแล้วค่อยลงทุนถ้าใจยังไม่นิ่งยังกังวลอย่าลงทุนโอเคป่ะเก็ตป่ะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคืออะไรถ้าเรานิ่งแล้วคุยกับตัวเองจบแล้วตัดสินใจแล้วโอเคลงทุนไม่ว่าจะลงทุนหุ้นไม่ว่าจะลงทุนพันธบัตรไม่ว่าจะลงทุนซื้อหวยเป็นการลงทุนไหมคะ ลงทุนทำธุรกิจออนไลน์เปิดบินสินค้าเรทนั้นเรทนี้อะไรก็ตามแต่ซื้อแฟรนไชส์อะไรก็ตามแต่ลงทุนอยู่ในกระบวนการตัดสินใจใจต้องนิ่งหาเหตุผลหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องการแบบที่ปรึกษาต้องการการตัดสินใจเสร็จกระบวนการนี้ปุ๊บตอนตัดสินใจแล้วนะเอานะอันนี้คือเอาแล้วโอเคทุกอย่างนิ่งแล้วใจนิ่งแล้วแม่โอ้โหนี่กำลังจะให้ของแพงอีกแล้วครูลุงกำลังจะให้ของแพงอีกแล้วอ่ะครูหนึ่งบอกแพงและจริงมากค่ะกังวลอย่าเพิ่งทำจริงค่ะกังวลอย่าเพิ่งทำกังวลอย่าเพิ่งทำค่ะเจ๊งค่ะเจ๊งค่ะถ้ากังวลกังวลคือมนุษย์เรามีกังวลไม่กี่อย่างรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่มากพอมีข้อมูลไม่มากพอไม่มั่นใจในสิ่งนั้นก็ต้องมาคุยกับตัวเองนะโอเคนะเข้าใจนะความกังวลขวางหนทางรวยความกังวลขวางหนทางรอดแม่กำลังจะสอนของแพงต่อแล้วนะโจแอนบอกตื่นเต้นค่ะแม่รอฟังต่อแพงมากอาจารย์เจ้าโอบอกแชร์อีกสักคนละทีส่งท้ายแล้วกันแชร์อีกคนละ1ทีส่งท้ายค่ะของแพงมาตอนดึกตลอดเลยลูกอังควิภาบอกแม่โอเคโอเคแชร์อีก1ทีส่งท้ายไลฟ์นี้เฉลิมฉลองให้กับการสอนของคุณแม่วันนี้คุณแม่สอนดีมากค่ะแต่งตัวสวยมากค่ะชุดสวยมากค่ะนะคะได้จะแชร์เพื่อให้เกียรติชุดสวยของแม่หน่อยนะคะ CF มานะคะวันนี้แกะกล่องใส่เลยไม่ซักด้วยไม่ซักไม่รีดกลับมาบ้านกลับมาถึงนะคะวันนี้พาคุณแม่ไปดูบ้านมานะคะคุณแม่พาครูรุ่งพาคุณแม่ไปดูบ้านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะย้ายเข้าบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พาคุณแม่ไปดูบ้านนะคะ
พาเป็นแบบสปอนเซอร์บ้านให้คุณแม่นะคะภูมิใจมากนะคะพอดีคุณแม่รีเควสต์บ้านมาเราก็เลยโอเคนะคะคุณแม่ขออะไรเราก็ให้ท่านหมดนะคะท่านรีเควสต์ขอบ้านมานะคะเราก็ให้บ้านท่านนะคะวันนี้ก็พาท่านไปดูบ้านมาแล้วก็พาท่านไปกินข้าวนะคะอะไรดูแลท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะก็กลับบ้านมากลับบ้านมาปุ๊บเขามาส่งพัสดุไปสนีพอดีนะคะตัดเปิดซองปุ๊บว้ายชุดที่ฉันเพิ่งสั่งไปเมื่อ2วันที่แล้วมาอุ๊ยสวยตัดใส่เลยค่ะไม่ซักไม่รีด คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคือ CF ชุดมาก็ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดใส่เลย ดีฉันเป็นนะคะน่ารักลูกที่ดีมากขอบพระคุณค่ะอาแชร์ส่งท้ายอย่างระหว่างแม่เล่าเรื่องเนี่ยแม่จะสอนของแพงแล้วนะมาดามหนิงนะคะมาดามหนิงบอกแชร์แล้วค่ะแม่สวยสอนดีสุดแพงนะคะพี่อ้อมบอกแม่ลุงคือที่สุดอ้อมเดี๋ยวแม่ตู่ย้ายไปเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญบ้านด้วยกันนะลูกอยากไปเที่ยวบ้านแม่ด้วยใช่ไหมนะคะแชร์ส่งท้ายยังครูอิสรียังอยู่ไหมหรือครูอิสรีหลับแล้วครูอิสรีไปเฝ้าพระอินทร์หรือยังครูหนึ่งสุรภายังอยู่ไหมนะคะแชร์ลูกโค้ดปุ้ยอยู่คุณหนูเจนนี่เหมือนหนูค่ะแม่เป็นบ่อยค่ะแชร์ยังแกแกแชร์ยังแกนะคะเป็นชื่อภาษาเกาหลีนะคะแชร์ยังแกไม่ซักไม่รีดใช่ค่ะหนูก็เป็นแบบเห็นไหมผู้หญิงเราอ่ะเป็นกันทุกคนลูกไม่ซักไม่รีดใส่มันเลยใช่ไหมคะ นะคะโอเคโอเคแชร์แล้วนะแม่จะสอนอันสุดท้ายแล้วจะได้ล่ำลาสวัสดีไปละครูอิสรีบอกยู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 ครูอิสรียูฮูแชร์ยังแกเป็นชื่อภาษาเกาหลีค่ะคุณอังควิภาหนูไปทำบุญบ้านด้วยนะใช่ลูกอิสรีทุกคนจะได้ไปดูไงนะแชร์ยังแกแชร์แล้วค่ะโอเคอยู่ตลอดแชร์อีกแชร์ยังแกวันที่3ครูจะได้เจอครูหนึ่งสุรภาขึ้นมาจากกาฬสินธุ์ใครอีกครูอิสรีครูอ้อมครูไนตี้ลงมาจากพิษณุโลกเนาะแล้วมีอะไรสนุกสนุกพวกเราคอยติดตามนะแชร์ยังแกนะคะโอเคของใหม่ใส่เลยใช่นุชชี่ก็เป็นใช่หญิงก็เป็นใช่หุยมนุษย์ผู้หญิงเป็นเหมือนกันว่ะคุยสติชัยค่ะกลุ่มอะถ้าคุณอยู่ในกระบวนการตัดสินใจแล้วมีความกังวลด้านการเงินถอยหลังมาหาข้อมูลคิดให้ถี่ถ้วนพิจารณารอบด้านด้วยเหตุผลด้วยความรู้สึกด้วยปัญญาหาผู้รู้มาเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณตั้งคำถามที่ดีคุณจะได้คำตอบที่ดีโอเคป่ะหลายคนเนี่ยก็ไปสมัครเป็นลูกทีมครูหนึ่งสุรภาแล้วเขาไม่มั่นใจว่าจะขายได้ครูหนึ่งสุรภาจะบอกว่าอ๋องั้นไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องทำคือแค่ซื้อไปกินไปใช้ก่อนค่ะยังไม่ต้องคิดจะขายออนไลน์ค่ะยังไม่ต้องคิดจะขายค่ะคือถ้ากังวลด้านการเงินด้วยคำพูดที่ว่ากำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนคือถ้าได้ยินคำนี้หยุด stop ปางห้ามญาติมาเลยโอเคปะคนทุกคนที่คุณทำมาค้าขายอยู่แล้วมีคนมาบอกคุณว่านี่กำเงินก้อนสุดท้ายมาเปิดบินอยากเปลี่ยนชีวิตปางห้ามญาติมาเลยค่ะ stop หรือบอกว่าไปกู้ยืมเงินมาจะมาทำธุรกิจ stopคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนโอเคป่ะครูหนึ่งสุภาจะบอกครูตลอดว่าแม่หนูสต็อปไปหลายคนแล้วหนูทำปางห้ามญาติใส่ไปหลายคนแล้วตัดสินใจให้แน่ให้นิ่งพิจารณาทบทวนหาหลักฐานคุยกับคนสำเร็จพี่เลี้ยงของคุณคนสำเร็จในธุรกิจนั้นคุยกับเขาซะและให้จบถ้าคุณตัดสินใจจะทำจะลงทุนจะเอาคุณนิ่งนะคุณตกผลึกกับตัวเองแล้วกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญสุดๆคือผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วนะแล้วตัดสินใจว่าเอาทำลุยไปรวยเวลาที่คุณจ่ายเงินลงทุนไม่ว่าจะหลักพันก็มีค่านะเว้ยลูกเวลาหนูจะลงทุนกับอะไรหลักพันก็มีค่านะเว้ย
เหมือนครูทำคอร์สออนไลน์ครูจะรู้เลยว่าอย่างคอร์สโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคอ่ะ 3,990 บาททุกคนไปเรียนแล้วช็อกซีนิม่าบอกเอาจริงแม่นี่คอร์สราคาหลักพันเหรอสอนอย่างกับคอร์สราคาหลักแสนคือทุกคอร์สของครูลุงเป็นแบบนี้เพราะครูรู้ว่าต่อให้เป็นเงินหลักพันมันต้องคุ้มค่าที่ทุกคนจะจ่ายเงินมาลงเรียนคอร์สของครูคอร์สหลักพันคอร์สหลักหมื่นคือทุกคอร์สเขาต้องคุ้มค่ากว่าเงินที่เขาจ่ายมาหมายถึงเราสอนคุ้มค่าสุดๆสอนจนเขาร้องขอชีวิตอะแต่มันจะคุ้มค่าสุดๆต่อเมื่อเขามาเรียนแล้วเขาต้องเอาไปลงมือทำถ้าลงมือทำตามสำเร็จทุกคนแต่ถ้าเรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทำตัวใครตัวมันนะครับพี่น้องครับพี่น้องขับเข้าใจเปล่าเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะ 3,950 บาท 3,990 บาทค่ะพี่เอี่ยมคอสโฮโลแกรมโปสเตอร์คอสสวยมากเลยเนาะยังไม่ได้โพสต์ลงเลยอะเอาโปสเตอร์คอสขึ้นหน่อยดิลูกที่ไอ้ทำสวยสวยเดี๋ยวโปสเตอร์คอสขึ้นให้ดูแล้วเดี๋ยวจะอธิบายท้ายไลฟ์หลายคนสงสัยว่าแม่ครูโฮโลแกรมคืออะไรเหรอครับ ครูขาโฮโลแกรมคืออะไรเดี๋ยวอธิบายใช่ครับคุ้มสุดๆโค้ดปุ้ยบอกเรียนแล้วไม่ทำเสียของค่ะโค้ดโอบอกโอเคกลับมาสอนต่อก่อนเดี๋ยวพี่ไอเตรียมโปสเตอร์ไว้เนาะอยากโชว์โปสเตอร์โปสเตอร์สวยมากตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำแล้วจะควักเงินจ่ายต่อให้เป็นลงทุนหลักพันก็ตามนะคุณต้องพูดแบบนี้นะต่อให้เป็นหลักหมื่นต่อให้เป็นหลักแสนต่อให้เป็นหลักล้านหรือลงทุน10ล้านครูลุงอะลงทุน10ล้านปีที่แล้วก็ลงทุนไป10ล้านปีนี้ก็ลงทุนอีก10ล้านคือเราก็มีเขาเรียกว่าลงทุนในพอร์ตลงทุนในแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะก่อนที่ครูจะจ่ายเงิน10ล้านลงทุนในพอร์ตนั้นอย่างเงี้ยคือครูได้ข้อมูลที่ครูพึงพอใจแล้วนะคะตอนที่จังหวะที่จะโอนเงินเข้าพอร์ตโอนเงินลงทุนจังหวะนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นคุณก็ต้องสร้างอารมณ์สภาวะใจแบบนี้นะเงินทุกบาทมันมีคุณค่าในตัวมันเองหมดเลยแล้วเงินมันมีสภาวะพิเศษบางอย่างถ้าคุณสั่งคำสั่งใส่ความหมายสั่งให้ถูกมันจะเติบโตด้วยนะมันจะงอกงามด้วยนะเวลาคุณตัดสินใจแล้วนะสมมติคุณควักเงินลงทุนจ่ายไป 15,000 คุณต้องบอกเลยตอนนี้เช็คตัวเองเลยนะไม่กังวลเรื่องการเงินแล้วไม่กังวลเรื่องเงินก้อนนี้แล้วรู้สึกมั่นใจตอนจ่ายออกไปต้องพูดว่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับมา10เท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามา10เท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามา10เท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามา100เท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามา100เท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามา100เท่าไม่กังวลด้วยตัดสินใจจบแล้วต้องจบเลยนักธุรกิจทุกคนคนทำธุรกิจทุกคนแม่ค้าแม่ขายคนลงทุนตัดสินใจจบคือต้องจบไม่ว่นไม่ลำใหญ่ไม่ว่นเวอและณขณะที่ต้องจ่ายเงินออกไปสร้างสภาวะอารมณ์ใจแบบนี้เก็ตไหมคะแพงต้องทำนะไอ้ไม่ง่วงเหรอลูกหมอพี่โรดมากดให้ไอ้ก็น่ารักทำไมไอ้น่ารักงี้ลูก
ันนี้แพงนะอันนี้แพงนะเฮ้ยอันนี้แพงนะโค้ชโอบอก3388แชร์มาถึงก็แพงเลยลูกนี้นิวเลยรู้เลยว่านี่นิวเพิ่งมาลูกนี่บอกมาถึงก็แพงเลยนี่นิวลูกทุกคนเก็ทยังทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันและความรู้สึกที่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับเงินพีคจริงใครฟังไลฟ์นี้โชคดีมากแม่เอานกไวส์เพิ่งเข้ามานะลูกกวางกี้โมโม่บอกฟังครั้งแรกสุดยอดมากค่ะยินดีต้อนรับกวางกี้โมโม่ค่ะคุณกวางกี้โมโม่แนนนี่บอกมาได้จังหวะพอดีแม่หลายคนมาได้จังหวะดีได้ของแพงกลับไปแม่จะลำลังไลฟ์จบแล้วก็ตามแต่แพงมากพี่เอี่ยมทุกครั้งเลยทุกคนเราซื้อสินค้ามันคือการลงทุนเราจะเอาไปสร้างต่อยอดเราจะสำเร็จจากมันสภาวะจิตตอนจ่ายเงินทุกครั้งต่อไปนี้ทุกคนเลยนะลูกจานินนี่โอนเงินสั่งซื้อ SU Plus ลูกทุกครั้งที่โอนจังหวะโอนลูกต้องพูดว่าอะไรจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาร้อยเท่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาร้อยเท่านี่คือพลังงานที่คุณสะกดใส่มนคาถาให้กับเงินตราของคุณแพงแพงมาก Hi คุณเฮิร์น Hello ไลฟ์นี้ตรงกับอารมณ์ตอนนี้เลยค่ะแม่พี่เอี่ยมทุกคนเลยนะลูกคือลูกตัดสินใจเสร็จเลือกฉันจะลงทุนฉันจะทำสิ่งนี้หลังจากนี้แม่บอกนะทุกอย่างนะลูกพอหนูตัดสินใจทำอะไรแล้วหนูอย่ามากังวลเถียงทะเลาะกับตัวเองหนูต้องเข้ากระบวนการอะไรลูกนักธุรกิจทุกคนกระบวนการลงมือทำและลงมือทำด้วยพลังงานแบบไหนเก็ทไหมลูก ลูกหญิงจิราพรบอกตั้งแต่เจอแม่ชีวิตลูกลุ่มลึกในทุกเรื่องค่ะขอบคุณมหาปัญญาที่แม่ส่งต่อสุดยอดมากนะคะสอนดีไหมคะสอนดีเพียงใดคอร์สที่ชื่อว่ากฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจโคตรดีเพียงนั้นคอร์สกฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจที่ทุกคนช่วยกันโหวตรูปแม่มานะแล้วแม่ก็เอาไปทำโปสเตอร์พี่ไอโชว์รูปก่อนเนาะโชว์ก่อนโชว์ก่อนโปสเตอร์ไอบอกตรงจะให้กูโปสเตอร์ไหนเหรอกูงงไปหมดแล้วตกลงจะโชว์โปสเตอร์โฮโลแกรมหรือจะโชว์โปสเตอร์อันไหนกูกำลังงงงงจังมึงอันนี้ก็เป็นชื่อภาษาเกาหลีได้ไหมคะแชร์ยังแกงงจังมึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชื่อเกาหลีนะคะสุดยอดมากไลฟ์นี้นะคะก็คอร์สที่ชื่อว่ากฎจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะเหมาะกับคนทำธุรกิจแม่ค้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจทุกคนนะคะครูเตรียมเนื้อหาครูตื่นเต้นมากครูเตรียมเนื้อหาครูพีคมากนะคะมันจะเป็นคอร์สที่สุดยอดสำหรับคนทำธุรกิจอีกคอร์สหนึ่งเลยครูเป็นครูที่ทำธุรกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูใช้กฎจักรวาลในการมาสร้างธุรกิจเนี่ยโอ้โหคุณเรียนราคา 19,900 บาทถูกเกินไปนะอันนี้คือเป็นคอร์สมาสอนแบบตั้งใจให้บอกทุกเม็ดนะคะ 19,900 บาทราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวพอขึ้นวันที่1วันนี้ที่เท่าไหร่ล่ะคะเดี๋ยวขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บราคามันจะขึ้นแล้วนะคะคอนี่ทุกคนโหวตรูปมาให้แม่สวยมากอันนี้คือรูปเบอร์หนึ่งที่ลูกโหวตกันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามคะแนนโหวตสูสีมากก็เลยต้องเลือกทั้งสองรูปนะคะอันนี้ขอออกเวอร์ชันหนึ่งก่อนเวอร์ชันรูปสองไม่มีใครเลือกเลยคือคะแนนน้อยมากทุกคนเทคะแนนมาที่รูปที่หนึ่งกับรูปที่สามหมดเลยอันนี้เป็นรูปที่หนึ่งที่ทุกคนเลือกอะค่ะท่านี้ทุกคนบอกเนี่ยทุกคนนะคะให้ข้อมูลให้แบบเหตุผลมารูปนี้สวยนะคะแม่ก็ได้เอามาทำโปสเตอร์เรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะลูกที่ช่วยโหวตคือเวลาผู้หญิงเราเป็นบ้าเวลาถ่ายรูปเยอะๆแล้วแม่งกูจะเอาแอคไหนลงคือแบบชอบทุกแอคเอาแอคไหนลงโปสเตอร์มันก็คือมันทำได้โปสเตอร์เดียวอะเนาะ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตนะคะก็ตามคะแนนโหวตเลยนะกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจคอร์สนี้ใครอยากมาเรียนแบบเจอตัวครูรุ้งนะคะวันเสาร์ใช่ไหมลูกวันเสาร์ที่12กันยายนครูอิสรีวันเสาร์ที่12ไม่ว่างไปงานรับปริญญาลูกสาวนะครูอิสรีก็เลยลงรุ่น2ไปแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะ12กันยายนมาเรียนที่ห้องนี้เลยนะคะห้องท้องพระคลังนะเดี๋ยวพี่ไอ้ขยายห้องนี้ให้ดูเราจะแปลงร่างห้องนี้นะคะให้เป็นห้องเรียนแห่งความมั่งคั่งนะคะเรียนออนไลน์ 19,900 บาทราคาเต็มของคอร์สนี้คือ 35,900 บาทนะคะราคา Early Bird เลยคือ 19,900 บาทนะคะคอร์สนี้สอนทั้งหมด10วันค่ะกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจสอน10วันเต็มค่ะพีคมาก 19,900 บาทนะคะถ้าเรียนสดเจอตัวครูรุ้งวันเสาร์ที่12กันยา39,900 บาทถูกมากแม่ถูกมากแม่ครูรุ้ง Personal Coaching นะคะชั่วโมงนึง 129,000 บาทแล้วนะคะนะคะถูกมากนะคะใครอยากจะลูกเลือกเบอร์3เหรอเบอร์3ก็สวยเบอร์3นี่แม่ก็ใช้ทำโปสเตอร์ด้วยเดี๋ยวทำอีกโปสเตอร์นึงนะคะขอบคุณลูกมากนะคะละตาเลิฟน่ารักมากนะคะอ่ะคอร์สนี้ใครจะลงได้เลยนะคะแม่ให้เยอะอีกแล้วลูกพรบอกใช่10วันเต็มนะคะแม่ให้หมดทุกคอร์สตื่นเต้นมากนะคะลูกหญิงจิราพรลงเรียนแล้วนะคะปาติสบอกพีคสอน10วันใช่ค่ะลูกสอน10วันเลยนะคะคอร์สนี้นะใครที่ค้าขายอย่างวันนี้ลูกแค่ต้องรู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วก็วางใจวางช่องไม่ถูกลูกแค่ต้องรู้นะคะกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจสมัครได้ทาง LINE @krurung inbox ได้เลยนะคะใครแต่งหน้าให้คือสวยทุกรูปแหมจะใครล่ะก็นี่นิวไง ชาตินี้ฉันคงจะแบบให้ใครมาสะบัดแปรงใส่หน้าฉันไม่ได้อีกแล้วครูหนึ่งสุรภาลงเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเจอกันซุปเปอร์วีพีทุกท่านครูอ้อมลงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดเจอกันนะคะและสำหรับคอร์สโฮโลแกรมโปสเตอร์ก็สวยมากนะคะพี่ไอซ์ทำโปสเตอร์สวยคุณมยุรการพิรมกิจบอกว่าสนใจค่ะโอเคทางสมัครทาง LINE @krurung @ครูรุ้งได้เลยหรืออ่ะพิมพ์ได้ไหมคุณมยุรการพิมพ์ CF เอ้ยไม่เอา CF แล้วถ้าเกิดว่าจะลงเรียนนะคะให้พิมพ์คำว่ารวย19900พี่ไอขึ้นให้ดิใครจะลงคอร์สนี้ไม่ต้องพิมพ์ CF แล้วนะคะพิมพ์รวย19900แทนนะคะ นะคะพิมพ์รวยนะคะอิสรีแม่ยังไลฟ์ไม่จบเลยนะลูก อิสรีเป็นคนตลกอะค่ะอยู่ดีเขาก็อินบ็อกซ์มาโชว์โปสเตอร์แม่ พี่อิสรีของพวกเราเขาคงจะทนไม่ไหวนะคะก็จะอยากจะโชว์โปสเตอร์แม่มากนะคะ เอ้ยนะคะพิมพ์คำว่ารวย1อะไรนะ19900ไม่พิมพ์ CF พิมพ์คำว่ารวยแทนนะฮะรวย19900อ่ะพี่ไอต้องขึ้นนะต้องขึ้นแบบต้องขึ้นเลยนะคะเราไม่พิมพ์ CF แล้วเราจะพิมพ์คำว่ารวยเพราะเงินที่จ่ายมาคือทำให้คุณรวยค่ะนะคะต่อไปนี้รหัสการ CF นะคะเป็นรหัสรวยนะคะคอร์สกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะเรียนออนไลน์19900เรียนสดเจอตัวรุ่นแรกรุ่น1วันที่12กันยา39900นะคะไม่พิมพ์ CF แล้วนะคะพิมพ์รวย19900แทนโอเคเปล่าอ้าวแล้วเนี่ยคุณแวนเป็นคนลาวอ่ะรวยของเขาเป็นลอลิงอ่ะทำไงดีไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาหมิวอ่ะตอบทีนะลูกเนี่ยคุณแวนนะคะพี่ทอมมี่อึ้งรังสีนะคะพิมพ์แล้วรวย19900ยินดีต้อนรับพี่ทอมมี่ค่ะโอ้โหมหาเศรษฐีมารีพี่ทอมมี่รู้จักครูทอมมี่เปล่าน้องชายอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะคะอึ้งทอมมี่เนี่ยพี่ทอมมี่อึ้งรังสีนะคะ
พี่ทอมมี่เรียนกดแรงดูดกับการขายของครูลุงด้วยนะพี่ทอมมี่เกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าตอนนี้ลูกศิษย์ที่เขียนเวฟเทคนิคตอนนี้เงินเข้ารัวทุกนาทีพี่ทอมมี่ฉันมาคุยอะไรกับพี่ทอมมี่หน้าเฟซหน้าเพจแล้วเนี่ยฉันเป็นอะไรมากไหมเนี่ย รวยเรียนสดดีกว่าถ้าเรียนสดนะคะก็พิมพ์รวย39900นะคะฉันต้องการแบบให้มีแรงสั่นสะเทือนของคำว่ารวยฉันไม่ต้องการ CF ฉันต้องการคำว่ารวยแทนพวกเธอเข้าใจเปล่าฉันบัญญัติการโอนเงินของพวกเธอใหม่แล้วทุกครั้งที่คุณจ่ายคือคุณต้องรวยขึ้นเพิ่งคิดได้วันนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนรหัสการดูดเข้าอินบ็อกซ์ใหม่เป็นคำว่ารวยนะคะไหมซีอองนะคะพิมพ์รวย19900มาแล้วนะคะพร้อมรวยเขาให้พิมพ์คำว่ารวยนะคุณจูดี้คุณจาดี้ลูพิมพ์ว่าพร้อมรวย รหัสที่มันจะดูดเข้าอินบ็อกซ์ไม่ต้องมีคำว่าพร้อมค่ะคือคุณรวยไปเลยนะคะรวย19900นะคะหนูดีดีดีพิมพ์รวย39900แล้วไหมซีอองพิมพ์รวย39900นะคะครูอ้อมพิมพ์รวย39900นะคะพี่ทอมมี่เข้าคอร์ส7ขั้นตอนแล้วหูยพี่ทอมมี่สุดยอดอ่ะนะคะเอาคุณแวนพิมพ์รวยเอ้ยสวปเราพิมพ์รวยรอเรือได้แล้วเก่งมากลูกคุณเอมม่าพิมพ์รวย19900ค่ะนะคะคุณดาววีพิมพ์รวย199หูคอร์สนี้ลูกๆสวปเราเรียนหลายคนเลยเว้ยมาดามหนิงนะคะมาค่ะคุณพัชรินทร์พิมพ์รวย19900ค่ะนะคะเราไม่ใช้ CF แล้วนะคะเราต้องการคำว่ารวยทุกครั้งที่คุณจ่ายคือการลงทุนให้กับตัวคุณเองและการลงทุนที่จะไม่มีอะไรพรากไปจากคุณได้ตลอดชีวิตคือปัญญาคือความรู้แล้วคุณรู้เป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆแล้วใช้กฎจักรวาลในการทำธุรกิจจริงๆคอร์สนี้นะคะจริงๆมันต้องเป็นหลักแสนหรือเปล่าวะบางทีก็งงตัวเองสอน10วันเต็มนะราคานี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วดีป่าววันเนี้ยไม่ไหวแล้วนะคะพิมพ์มาเลยรวย19900นะคะฉันรู้อ้อมอ่ะอ้อมลงแล้วแต่อ้อมพิมพ์รวย19900อีกเพราะอ้อมชอบ อ้อมลูกลงทะเบียนไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะโอนเงินแล้วด้วยอ้อมจะจ่ายซ้ำไอ้บอก ไอ้มันเก่งกว่าไอ้เก่งกว่าเนี่ยคะอ้อมก็ชอบคำว่ารวยไงตัวเองลงทะเบียนเป็นคนวันแรกๆเลยอะวันนี้ยังพิมพ์รวย19900อีกอ้อมชอบนะดีมากลูกนะพี่อิสรีบอกโคตรรวยนะคะทุกคนมาเรียนสดวันที่12นะลูกรุ่น1พี่อิสรีไปลงรุ่น2นะคะเพราะว่าวันนั้นพี่อิสรีต้องไปรับงานรับปริญญาลูกสาวตัวเองน้องน้ำหวานรับปริญญานะคะโปสเตอร์คอร์สนี้จบไปโปสเตอร์อีกคอร์สมาลูกคอร์สนี้เด็ดน่ะคนเรียนไปแล้วอะลงแล้วจำก็30นาทีนี่เองคุณจอยพาราไดซ์ค่ะคุณจอยสุดยอดมากนะคุณจอยพาราไดซ์บอกเพิ่งลงไปเมื่อ30นาทีนี่เองค่ะครูรุ้งคอร์สโฮโลแกรมบวกเวฟเทคนิคค่ะคุณคิดดูนะหนูอยู่สปป.ลาวยากสปป.ลาวยากเก่งแม่ครูรุ้งลูกดาวีนะคะโอ้สปป.ลาวตอนนี้ทำธุรกิจกันเก่งมากลูกสปป.ลาวตอนนี้แต่ละคนแม่ยอมรับเลยยิ่งครูอหลิงนะหูยอหลิงนะลูกเดือนที่แล้วออกถอยรถ BMW ซีรีส์5แม่ไม่ถามหลิงเลยว่าตกลงว่า4ล้านเท่าไหร่หลิงขายออนไลน์นะลูกอหลิงครูอหลิงสปป.ลาวอะลูกคอร์สนี้เป็นไงสวยไหมคะอันนี้เป็นโปสเตอร์คอร์สเขียนโฮโลแกรมบวกเวฟเทคนิคนะคะคอร์สนี้ 3,990 บาทคุณทิยานันพิมพ์มาแล้วรวย19900นะคะดูดไหมมันดูดเข้าอินบ็อกซ์ไหมลูกหมิวดูดระบบแม่ทำงานดีมากคุณจอยพาราไดซ์บอกว่าจะเอาสินค้าครูเปิดโลกในออนไลน์ใน USAWelcome Joy Millionaire สุดยอดเปิดตลาดใน USA เลยค่ะคุณจอยนะคะแล้วต้องการการสนับสนุนอะไรบอกครูได้เลยนะคะโฮโลแกรมหลายคนไม่เข้าใจว่าคืออะไรคุณเห็นโปสเตอร์คอร์สมันเป็นรูปแผ่นฟิล์มป่ะเนี่ยม้วนฟิล์มเนี่ยเห็นป่ะ
นินิวบอกอ้ายรูปสวยอีกแล้วใช่จ้ะแต่งหน้าโดยโค้ชนินิวเมคอัพจ้ะแหมเว้ยทำไมวันนี้ไม่มาแต่งให้ล่ะวันนี้ปล่อยให้แม่แต่งเองล่ะนินิวฉันก็พอเอาตัวรอดได้บ้างนะเออเดี๋ยวเราเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าให้นินิวมาสอนไหมเฮ้ดีป่ะนินิวแม่เปิดคอร์สออนไลน์สอนแต่งหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อแป้งเพชรกับลิปเพชรลิปเชดเดี๋ยวมาประชุมกันก่อนดีกว่าเนาะเขาจะอยากเรียนกับฉันหรือเปล่าแต่ถ้าเธอเรียนกับนินิวก็ลดนะเออ welcome millionaire yes of course welcome นะคะคอร์สนี้โฮโลแกรมเป็นรูปแผ่นฟิล์มโฮโลแกรมคือการใช้เครื่องมือกดแรงดึงดูด write it down make it happen คือเป็นการเขียนคอร์สเนี้ยโฮโลแกรมกับเวฟคือเครื่องมือกดแรงดึงดูดที่ใช้การเขียนแต่มันมีรายละเอียดของมันเวฟเทคนิคนี่คือตอนนี้เงินเขาเข้ากันไม่ไหวแล้วนะคะเขาเขียนเซ็นอนุมัติเงินไหลเข้ากันทั้งคอร์สแล้วนะคะเวฟเทคนิคนี่ลูกบัวเรียนไปครูบัวเรียนไปแล้วเอาไปเขียนทำคืนแรกนะคะเขียนเสร็จปุ๊บไม่แน่ใจว่าเงินเข้าตอนตีอะไรตีสองตีสามเงินเข้า 111,000 บาททันทีหลังจากเขียนเขียนเวฟเทคนิคค่ะไหมซียองนะลูกแม่เรียกชื่อหนูถูกไหมนะคะ love you wave มันมากโค้ชโอนะคะหลังจากที่ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างตอนนี้ขายได้ขายได้ขายดีขายได้ขายดีขายได้ขายดีขายได้นะคะ wave มันมากตอนนี้นะคะคอร์สนี้นะคะโปสเตอร์สวยแล้วคอร์สสอนแพงมากใช่แล้วตอนนี้นะคะคอร์สนี้ราคาแม่ยังไม่ขึ้นปรับเป็นเลข4เลข5นะ39900นะคะไม่ต้องพิมพ์ CF 39900นะคะรวย39900ค่ะพี่ไอขึ้นรหัสนะคะรวย39900ค่ะคอร์สนี้นะคะโค้ดปุ้ยบอกสูตรครับโปเตอร์สวยแล้วคอร์สสอนแพงมากใครเรียนแล้วมาบอกผลลัพธ์เลยสิคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสุดยอดแล้วคุณต้องทำทุกคืนนะเว้ยทำนะเว้ยครูลุงยังทำเลยทำนะเว้ยคุณต้องทำนะเวฟเทคนิคอย่าลืมนะคุณจะต้องทำจนมันเขียนปุ๊บสมองเล่นเป็นภาพปุ๊บเขียนปุ๊บสมองเล่นเป็นภาพเซลฟ์ทอล์กปุ๊บโอ้โหมันเกิดอะนะคะรวย39900นะคะคุณนวลรัตน์พิมพ์มาแล้วนะคะ39900ตอนนี้คอร์สนี้เขาเรียนกันอยู่กี่คนเวฟเขียนแล้วได้จริงค่ะพี่เรียนนะคะจากนอร์เวย์บอกลูกทำทุกคืนและตอนตื่นค่ะแม่โค้ชโอค่ะเพิ่งจะสั่งซื้อกันแดดทองคำไปไม่ถึงอาทิตย์ใช่ป่ะมาสั่งซื้อกันแดดทองคำอีกแล้ววันนี้มาเอาของไปใช่ป่ะสุดยอดมากครูปาติสบอกทำแล้วได้ทุกวันค่ะนะคะคอสโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคนะคะพิมพ์รวย39900ค่ะในครูแวะเข้าไปดูดิคอสโฮโลแกรมอะสุดยอดอะคอสโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคเนี่ยสอนเนี่ยสอนดีมากนะคะสงสัยราคาถูกไปคนเลยเรียนแค่300กว่าคนคอสราคาจะถูกไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นให้นะคะเรียนถูกๆไม่ชอบชอบแบบโอ้มันจะดีจริงหรือเปล่าเธอฉันสอนเนี่ยสะดุ้งอยากแง้มดูในคอร์สสักนิดนึงไหมอยากแง้มดูในคอร์สสักนิดนึงไหมอยากแง้มไหมดูสิก็ไม่ไปกันอะดึกแล้วก็ไม่ไปกันเนี่ยเขาสอนเสร็จแล้วเนี่ย2 ชั่วโมงทำไมกูไลฟ์นานขนาดนี้วะเนี่ยลูกยอดนะคะสะรวย39900แล้วค่ะคุณสุพนีพิมพ์รวย39900แล้วค่ะคุณพชานะพชาคนนี้ตอนนี้เป็นดาวรุ่งเลยนะพชาบอกสุดยอดมากค่ะเรียนแล้วมันจุกน้ำตาไหลออกมาพชาตอนนี้กำลังจะเป็นดาวอีกดวงนึงเลยนะนะคะนะคะคุณวิงนะคะคุณนันชพักวิงนะคะพิมพ์มาแล้วรวย39900คุณออนอนงพิมพ์มาแล้วรวย39900พี่ไอ
ตัดขึ้นหน่อยดีไหมเปิดเอาขึ้นหน้าจอได้ปะแบบในคอร์สอะให้ดูว่าแบบเฮ้ยสอนแบบสลงสไลด์มีด้วยอะอยากดูไหมทุกคนอยากดูในคอร์สไหมโอ้โหอยากเอาโชว์จริงๆเลยอะอยากดูไหมอยากดูไหมคะตื่นเต้นอะเอาไหมอยากดูไหมอ่ะพิมพ์มาแล้วนะคะคุณทอพิมพ์รวย39900นะคะพิมพ์มาแล้วคุณยูสแม่ขอโทษนะลูกถ้าแม่อ่านชื่อลูกๆสปป.ลาวผิดพลาดแต่ประการใดขออภัยด้วยนะคะคุณธนพรพิมพ์รวย39900นะคะคุณออนอนงเคียงจันพิมพ์รวย39900แล้วนะคะอยากดูใช่ไหมลูกหญิงจิราพรบอกคอร์ส39900แม่สอนแพงมากนะคะที่ฉันก็ไลฟ์ไปจบสอนจบวันนั้นนี่ก็คือเป็นช่วงแบบคุยกันน่ะนี่2ชั่วโมงแล้วนะเว้ยไลฟ์เนี้ยไอ้ไม่เข็ดนะชอบอยู่กับพี่จนถึงดึกๆไอ้กับหมิวนะคะอยากดูเอ้ยทุกคนอยากดูหมดเลยนะคะลูกหญิงจิราพรบอกโอ้ยคอร์ส 3,990 แม่สอนแพงหลักหมื่นจริงๆค่ะอ่านชื่อหนูถูกด้วยแม่ลุงเก่งมากไหมเซียง yes นะคะแม่อ่านชื่อถูกด้วยคุณสุพนีบอกโอนแล้วค่ะแม่สุดยอดเนี่ยลูกยิ่งอรุณมาคอนเฟิร์มว่าคอร์สหลักพันสอนหลักแสนนะคะอ่ะพี่ไอตอบเขาได้ปะตอบไม่ได้ใช่ไหมงั้นพี่แอปงั้นพี่ไอแคปรูปได้ไหมคะแคปรูปอันนี้ละกันแคปรูปสไลด์ไหมอุ้ยเดี๋ยวเขาแคปเขาก็เห็นหมดสิเนาะอุ้ยพี่ไอ้ต่อไม่ได้อะลูกทำไงดีอะรวย39900นะคะคุณกระแตบอกนะคะน่ะทำนูนง่วงแล้วคุณทำนูนกู๊ดไนท์นะคะไปพักผ่อนได้แล้วอยากส่งครูลุงเข้านอนใช่ไหมครูลุงอยากดูอะลูกน้ำนายนิดเพิ่งเข้ามาทำไงดีอะมันเข้าไม่ได้เนาะไม่ดูในคอร์สอะดูไม่ได้อะเขาต่อเข้าคอมไม่ได้ระบบกล้องอะเดี๋ยวตัดสั้นๆมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวทำเป็นคลิปสั้นตัดมาให้ดูว่าเป็นตัวอย่างคอร์สดีไหมโอเคไหมเดี๋ยวให้นางฟ้าจักรวาลพิมพ์รวย39900และรวย39900 2คอร์สค่ะแสดงว่านางฟ้าจักรวาลนะคะไม่ได้เข้ามาไลฟ์แม่หลายวันนะคะวันนี้มาคือช้อปปิ้งรวดรวบเดียวไปเลยฟ้าคอร์สโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคแม่สอนดีมากฟ้าแม่แจกสไลด์ทุกสไลด์ในคอร์สด้วยฟ้าจ๋าฟ้านะคะคุณแน็กนะคะสปป.ลาวพิมพ์มา39900ลูกพิมพ์คำว่ารวยด้วยลูกพี่หมิวกดเข้าไปในไอ้นี่ได้ป่ะเนี่ยลูกเขาไม่ได้พิมพ์คำว่ารวยมาพิมพ์แต่ราคา39900มาลูกหมิวอาจจะต้องแบบลูกพิมพ์รวยด้วยนะรวยมีคำว่ารวยด้วยนะลูกเออถ้าลูกๆสปป.ลาวไม่มีรอเรือทำไงวะเออพิมพ์รอลิงงั้นไอ้ต้องเผื่อไว้ไงสปป.ลาวพิมพ์เป็นรวยแบบรอลิงวอลแวเออใช่พี่ไอ้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะตัดมาแล้วกันเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูแล้วกันขอรูปภาพที่แม่โพสต์วันเปิดคอร์สครับรูปภาพวันที่แม่เปิดคอร์สคือรูปภาพอะไร นางฟ้าจักรวาลบอกมาแล้วค่ะฟ้าจ๋ามันดีมากเนี่ยอย่างเงี้ยลูกมอสก็พิมพ์39900ไม่มีคำว่ารวยข้างหน้าพี่หมิวพี่ไอ้ไอ้ถ้าเกิดเราไม่มีคำว่ารวยแต่39900มันดูดไหมระบบเดี๋ยวทักไปงั้นเราอาจจะมีรหัสใหม่ rich 39900เพิ่มเข้าไป rich ก็แปลว่ารวยนะลูกเออดีเปล่ารวยรวย39900นะคะเดี๋ยวลูกยิ่งเขาต่อเข้าไม่ได้สิฉันไปดีกว่าฉันก็สนุกลันลากับพวกเรามากแล้วนะคะใครจะเรียนอะไรนะคะอยากทำเกี่ยวกับธุรกิจคนค้าคนขายแม่ทีมเจ้าของแบรนด์เรียนเลยกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะเรียนออนไลน์19,900 บาทเรียนเจอตัวครูรุ้ง
12กันยา 39,900 บาทแพงมากพีคมากกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจนะคะใครที่อยากใช้เครื่องมือกดแรงดูดให้เป็นเรียนเขียนเวฟนะคะกับโฮโลแกรม 3,990 บาทนะจอยพิมมาเลยเว้ยลิช3990คุณมิสจอยมิลเลนเนียร์นะคะประชาบอกขอบคุณแม่มากค่ะแม่รุ้งหนูรักแม่มากค่ะเพราะทุกคอร์สของแม่ทำให้หนูต้องตามเก็บทุกคอร์สคอร์สโฮโลแกรมบวกเวฟราคาหลักพันโคตรคุ้มมากๆตื่นแล้วตื่นอีกประชาขอให้ลูกสำเร็จนะลูกนะสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีออนไลน์เลยนะลูกนะคะพอดีแม่เห็นพี่อ้อมครูอ้อมแชร์ไลฟ์ลูกมาแม่ก็เลยได้เข้าไปดูเก่งมากนะลูกน้ำนายนิดนะคะคิดถึงเช่นกันนะลูกวิววรรณวรนะคะกลับมาให้วอนอีกรอบนึงแล้วคุณอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูนะคะคุณลุงไปแล้วนะคะเอาโปสเตอร์คอร์สลงไหมจะได้เห็นความสวยของแม่แบบเต็มๆรักเช่นกันลูกลูกยูสทอนะคะสปป.ลาวเนาะคือที่อยู่เหลือรอดชีวิตอยู่689คนจาก 1,700 คนเรียกว่าเหลือเป็นผู้รอดชีวิตในค่ำคืนนี้นะคะนอกนั้นสลบไปแล้วอย่างนี้นะน่ารักจังเลยอ่ะจะไปเรียนโฮโลแกรมแล้วครับโค้ชปุ้ยยินดีต้อนรับครับโหยโค้ชปุ้ยรักแม่นะรักวิวนะมาวอนมาก่อกวนแม่ทุกวันนะลูกน่ารักมากก่อกวนหัวใจนะคะแม่นุชศิรินุชรักแม่นุชนะรักลูกแอนนะรักโค้ชโอนะรักประชานะรักพิมพานะรักนางฟ้าจักรวาลนะรักลูกยิ่งอรุณครับผมรักลูกหญิงจีราพรค่ะรักแอลลี่ลูกกูดไนท์ค่ะรักซูซี่ค่ะรักคุณหนูเจนนี่ซึ่งยังคงอยู่กับแม่อยู่จะหลับคาไรแล้วรักนุชี่อ่ะนุชี่ขอบคุณค่ะไปอาบน้ำได้พี่เอี่ยมบอกเซกูดไนท์หลับฝันดีนะคะเอมมี่ก็อยู่กับเราด้วยจนถึงไลฟ์จบเลยเอมมี่อ่ะเอมมี่ทีมคูไนตี้เนาะกูดไนท์ลูกนะคะนินิวยังอยู่เธอก็ควรจะอยู่นะเธอเพิ่งเข้ามา10นาทีสุดท้ายนินิวลูกโอพรณภาแรมซี่ค่ะพี่จิ๊บวราพรพี่จิ๊บบอกติดตามทุกไลฟ์นะคะครูรักและคิดถึงพี่จิ๊บนะคะพี่จิ๊บก็เก่งพี่จิ๊บทำเรื่องจดทะเบียนสมรสมั้งไทยลาวอะไรสักอย่างนึงแม่จำถ้าแม่จำไม่ผิดนะพี่จิ๊บวราพรเนี่ยคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนค่ะลูกทอนคนนี้นะคะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะคะสวัสดีกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะฝันดีนะคะขอบคุณมากอาจารย์เงสวัสดีค่ะแล้วจะได้ไปไหมเราทักทายหลายคนมากคุณอาจิมาพัทพี่หนิงแม่นุชลูกนุ้ยวิภาวดีปานอินนะคะคนนี้สุดยอดมากวรรัตตากู๊ดไนท์ค่ะไปจริงๆแล้วนะคะพี่เรียนสวัสดีค่ะลูกโอขอบคุณลูกโอมากคุณเทอริสจีค่ะหนูไอซ์โมบายคุณลันลานค่ะคุณนานาคุณอุไปปิดยังลูกปิดได้เลยลูก